ครูตั้นติวเข้มสอบครูผู้ช่วยต้องโปร่งใสนายณัฐพลทิพย์สุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการกล่าวว่าตามที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีมติเห็นชอบปรับปรุงร่างหลักเกณฑ์และวิธีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตำแหน่งครูผู้ช่วยโดยในส่วนของข้อสอบภาคกให้ใช้ข้อสอบของสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือนหรือกพเพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับข้าราชการทุกประเภทนั้นการสอบครูผู้ช่วยในสังกัดสปทในปี2563นี้ยังไม่สามารถใช้ข้อสอบของกพดำเนินการสอบได้เนื่องจากอยู่ระหว่างการประสานข้อมูลกับกพดังนั้นการสอบครูผู้ช่วยในปีนี้จึงให้เป็นหน่วยงานต้นสังกัดคือสปทเป็นผู้ออกข้อสอบภาคกความรอบรู้ความสามารถทั่วไปและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรมและอุดมการณ์ของความเป็นครูและมาตรฐานวิชาชีพทางการศึกษาภาคขอความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่งก่อนโดยมีคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดหรือกสจเป็นผู้จัดสอบโดยastechfo.com เว็บไซต์ที่รวบรวมคอร์สออนไลน์สำหรับคุณเปิดให้บริการแล้ววันนี้ก็สวัสดีนะครับสวัสดีว่าที่ข้าราชการครูทุกคนนะครับที่มารวมตัวกันในวันนี้นะครับอาจารย์แก๊ปก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เส้นทางความสำเร็จนะครับก็เมื่อสักครู่ให้พวกเราได้เห็นนะครับความคืบหน้าในการเปิดสอบครูผู้ช่วยนะครับหลักเกณฑ์ต่างๆก็คงชัดเจนแล้วแหละนะครับเราคงจะไม่ใช้ข้อสอบของกพ.แน่นอนนะครับมันจะเร็วไปกว่านั้นมันเป็นไปไม่ได้แล้วล่ะครับนะเพราะนั้นมันคงไม่ใช้กพ.แล้วแหละนะฮะแต่แนวของกพ.ก็ยังคงเป็นสิ่งที่น่าสนใจนะครับแนวของกพ.คือกสจ.ก็จะใช้แนวของกพ.แล้วใครออกข้อสอบนั้นก็ต้องยึดแนวของกพ.เพราะว่ากขศได้ออกหลักเกณฑ์การสอบไปเรียบร้อยแล้วว่าหลักเกณฑ์การสอบจะเป็นตามแนวของกพ.แต่ไม่ได้ใช้ข้อสอบกพ.โอเคไหมฮะเพราะนั้นใครที่สงสัยเรื่องหลักเกณฑ์การสอบนะครับเดี๋ยวรอประกาศอย่างชัดเจนอีกครั้งนึงวันนี้ก็เป็นวันที่29เดือน4นะครับปี2020นะครับอาจารย์แก๊ปก็เอาความคืบหน้ามาเล่าให้พวกเราฟังนะครับนะก่อนอื่นก็ขอกล่าวคำว่าสวัสดีนะครับสวัสดีทุกคนนะอาจจะไม่ได้ทักทายทุกคนนะครับนะวันนี้เรามีเนื้อหาค่อนข้างเยอะพอสมควรก็เอาข่าวมาเล่าให้พวกเราฟังเราจะได้พอทราบแล้วแหละนะครับแต่ยังไงนะฮะคณิตศาสตร์ก็หนีไม่พ้นน้องจะไปสอบสนามไหนแล้วก็ตามคณิตศาสตร์เป็นเขาเรียกเป็นภาคที่หนีไม่พ้นนะฮะเป็นภาคบังคับที่น้องจะต้องเจอเนาะเพราะนั้นเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าคณิตศาสตร์อาจารย์แก๊ปเอาเรื่องอะไรมาฝากบ้างนะครับเรื่องแรกที่ให้พวกเราเจอเลยก็คือเรื่องอนุกรมนะครับอนุกรมอาจารย์พยายามจะให้พวกเรามาเจอกันทุกอาทิตย์อยู่แล้วอนุกรมนะครับสะดมแล้วก็เงื่อนไขสัญลักษณ์นะฮะสิ่งที่เป็นไฮไลท์วันนี้เลยก็คือเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับแต่เดี๋ยวก่อนวอร์มเครื่องพวกเราก่อนนะครับขออนุญาตเอาเรื่องอนุกรมมาพูดถึงก่อนแล้วกันนะฮะก็พยายามจะสอดแทรกพวกเราทุกอาทิตย์นะครับใครที่ไม่เคยฟังอาจารย์แก๊ปติวเลยก็ลองไปดูย้อนหลังนะครับสามารถดูย้อนหลังได้ตาม YouTube ตาม Facebook ดูได้หมดเลยนะครับก็จะเห็นอาจารย์แก๊ปมานั่งพูดให้พวกเราฟังอยู่ไปดูย้อนหลังนะครับมีความรู้อีกเยอะเลยนะฮะวันนี้เรามาเริ่มกันข้อที่1เลยนะครับอนุกรมข้อที่1ครับ-10143165ตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ใครที่อาจจะยังไม่มีกระดาษทดน้องไปหากระดาษทดมาเลยนะครับหยิบกระดาษทดขึ้นมาแล้วทดไปพร้อมๆกันนะชีทไม่ต้องจดนะครับไอ้ข้อสอบในชีตอ่ะไม่ต้องจดเดี๋ยวอาจารย์ส่งให้ทุกคนเลยไม่ต้องห่วงนะฮะเพราะนั้นการจะจดทันไม่ทันน้องไม่ต้องห่วงนะครับตอบกันเข้ามาเนาะตอบมาในคอมเมนต์ได้เลยนะครับใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็จะไวนิดนึงนะฮะใครที่เป็นเอกคณิตศาสตร์ก็ฝากแชร์ให้เพื่อนๆด้วยละกันนะครับฝากส่งต่อวันนี้เป็นภาคกนะครับเอกคณิตก็จะสบายๆหน่อยแต่อาจารย์แก๊ปจะไปแบบช้าๆเนาะไปแบบเรื่อยๆนะครับเพราะว่ามีหลายเอกเข้ามารวมกันเพราะนั้นค่อยๆคิดบางข้ออาจจะช้านิดนึงบางเรื่องอาจจะช้ามากๆนะครับเพราะนั้นเอกคณิตอย่าเพิ่งเบื่อนะฮะอาจารย์เน้นเอกอื่นก่อนเนาะวันนี้เป็นภาคกนะครับอย่างข้อนี้น้องหินน้องต้องสังเกตเลขแล้วเนี่ยซึ่งมีคนตอบกันมาเยอะมากนี่แสดงว่าหลายคนเนี่ยฝึกดีมากๆเลยนะฮะน้องดูเลขสิฮะบางคนได้สังเกตได้ฟับเลยฝึกบ่อยๆใช่มั้ยครับน้องเห็นตรงนี้มั้ยเห็นอะไรมั้ยเห็นอะไรไหมครับถ้ายังไม่เห็นเดี๋ยวชี้ให้ดูทีละตัวเลยนี่ฮะนี่ครับนี่ฮะเพราะนั้นเราอาจจะไม่ต้องดูหมดก็ได้เราก็ดูไม่กี่ตัวก็พอแล้วนะครับเนี่ยเขาเรียกว่าอนุกรมแบบข้ามความสัมพันธ์แบบข้ามแบบเนี้ยมันจะข้ามกันแบบนี้นะฮะเพราะนั้นพวกเราเห็นเลข0มันก็คือ0กำลัง2เห็นไหมฮะเลข4คือ2กำลัง2
16ล่ะอาจารย์แก๊ป16 16ก็คือ4กำลัง2เนี่ยพอน้องเห็นแนวโน้มอย่างนี้เนี่ยเขาเรียกว่าอนุกรมข้ามเนี่ยง่ายเลยใช่ไหมเลข0เลข2เลข4เพราะฉะนั้นตัวต่อไปต้องเป็นเลขอะไรกำลัง2แน่ตัวต่อไปก็ต้องเป็นเลข6กำลัง2แน่นอนเห็นไหมครับ6กำลัง2 6 6 36ข้อนี้ถือว่าแจกคะแนนเลยนะครับแล้วเลขชุดนี้เนี่ยเลขกำลัง2แบบนี้เนี่ยน้องเจอบ่อยๆในสนามสอบต้องรู้จักมันไว้ให้ดีนะฮะเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้คือ6 6เท่าไหร่ครับข้อนี้อะไรเนี่ยก็หลายคนตอบเท่าไหร่นะมี0มี2มี4บางคนตอบ64กันเยอะนะอาจารย์ให้เล่าให้พวกเราฟังตรงนี้นิดเดียวนะครับเผื่อพวกเราจะได้เสริมความรู้น้องดูตรงนี้นะครับน้องเห็นเลข0นะฮะบางคนบอกอาจารย์หนูไม่ดูแล้วเลข0น่ะหนูไม่อยากดูมันเลยทำไมไม่ดูอ่ะก็หนูดูอย่างนี้ฮะ2คูณใช่ไหม2คูณ2ได้4เพราะนั้นตัวต่อไปตัวนี้ต้องเป็น4คูณ2เป็น8แน่เลยนะทุกคนครับน้องจะไม่ดูเลข0ไม่ได้เพราะเรื่องนี้มันคือเรื่องอนุกรมมันคือเรื่องความสัมพันธ์ทันมั้ยฮะมันคือเรื่องความสัมพันธ์น้องจะตอบเลข8ไม่ได้เพราะน้องไม่ได้ดูเลข0ทันมั้ยครับเพราะนั้นถ้าน้องลองดูทั้งหมดแล้วเนี่ยพอมาดูเลข0ด้วยเนี่ยน้องจะคูณ2แบบนี้ไม่ได้ครับเพราะ0คูณ2มันได้0เห็นมั้ยเห็นมั้ยฮะเห็นแนวคิดป่ะเห็นแนวคิดมั้ยฮะทำไมมันถึงตอบ64ไม่ได้อาจารย์เข้าใจนะครับหลายๆคนบอกอ้าว8กำลัง2มาได้64นะอาจารย์แก๊ปเห็นไหมฮะเพราะน้องดูแค่นี้ไงครับดูแค่คูณ2ตรงนี้ฮะแต่เผอิญว่าน้องพอไปดูข้างหลังเนี่ยมันขัดแย้งเห็นไหมมันขัดแย้งเนี่ยคือประสบการณ์ในการทำนะครับการที่ทำโจทย์รูปกลมเนี่ยเลขมันต้องสอดคล้องกันทำไหมฮะเลขมันต้องสอดคล้องกันเป็นทอดมีความสัมพันธ์ไปในแนวทางเดียวกันนะฮะเพราะฉะนั้นอันนี้มันเลยเป็นการคูณ2ไม่ได้มันก็เลยจะกลายเป็นบวก2ครับ0บวก2ได้2 2บวก2ได้4 4บวก2มันจึงได้6แล้ว6กำลัง2มันจะเป็น36เห็นมั้ยฮะเพราะฉะนั้นการวิเคราะห์เรื่องพวกนี้นี้น้องจะต้องฝึกให้เยอะใครเพิ่งเคยฟังอาจารย์เนี่ยค่อยๆฝึกไปนะค่อยๆฝึกไปเดี๋ยวพวกเราก็เก่งเองนะครับใครตอบผิดตอบถูกตอบมาเลยไม่เป็นไรไม่ต้องไปนั่งลบคอมเมนต์อยู่นะอายเพื่อนนิดเดียวนะครับอายเพื่อนแค่ไม่กี่ร้อยคนนะฮะแต่น้องจะเก่งขึ้นอาจารย์บอกลูกศิษย์เสมอเลยว่าการที่น้องผิดวันเนี้ยน้องจะเก่งขึ้นว่าทำไมมันตอบ64ไม่ได้วะทำไมมันตอบไอ้นี่ไม่ได้วะต้องมีคำถามครับนะฮะต้องมีคำถามเดี๋ยวอันไหนพอมีคำถามเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปจะค่อยๆสอดแทรกให้พวกเราไปดีแล้วที่ทุกคนตอบ64มานะฮะคำตอบข้อนี้คือตอบ36นะครับฝนฟับเลย36พอได้ปุ๊บฝนฟับเลยโอเคไหม66 36เพราะงั้นการดูแนวโน้มตัวเลขสำคัญนะฮะฝึกไว้นะฮะฝึกไว้ต่อไปขอยัดไปต่อนะครับไปไวนิดนึงนะเพราะเรื่องพวกนี้เนี่ยอาจารย์ติวมาทุกอาทิตย์เลยนะครับอาจารย์แก๊ปติวมาทุกอาทิตย์เนี่ยติวมาประมาณสักเดือน2เดือนแล้วนะครับเริ่มติวในเรื่องเริ่มมาสตาร์ทติวออนไลน์เนี่ยนะครับสตาร์ทไลฟ์สดให้พวกเราฟังเนี่ยนะครับมาประมาณ2เดือนแล้วก็สอดแทรกโจทย์พวกนี้ไปเยอะพอสมควรเพราะนั้นถ้าใครอยากจะรู้ว่ามันทำยังไงอะโจทย์มันทำยังไงอาจารย์แก๊ปได้พูดไปหลายคลิปแล้วนะครับวันนี้ก็เอาข้อสอบมาให้พวกเราทำดูแล้วกันนะฮะเดี๋ยววันนี้มีเรื่องทีเด็ดแน่นอนครับใครที่รออาจารย์แก๊ปอยู่มีเรื่องทีเด็ดแน่นอนนะฮะแต่เอาเรื่องนี้ก่อนครับข้อที่2ครับข้อที่2เลข4เลข9 21 47 101 4 9 21 47 101 ช้อยก็จะมี209 211 253279การที่น้องมาฟังไลฟ์สดมาฟังอาจารย์แก๊ปติวแบบไลฟ์แบบนี้นะครับถ้าใครไม่มีกระดาษทดนะเสียดายน้องต้องลองทดเปรียบเสมือนว่าน้องอยู่ในห้องสอบจริงๆอ่ะน้องจะทดยังไงนี่น้องต้องฝึกอย่างนี้เลยโอเคไหมฮะโอเคนะโอเคนะหยิบกระดาษมาเลยนะครับเดี๋ยวระหว่างทำน้องทำไปนะเดี๋ยวอาจารย์แก๊ปขอญาติแป๊บนึงนะครับน้องทำมานะใครทำได้ข้อไหนตอบมาเลยตอบมา2คนแรกจอยไม่เหมือนกันแล้วนะเอามาคนอื่นตอบมาเดี๋ยวฉันแค่เปิดไฟนิดเดียวนะติวจนลืมเปิดไฟเลยน้องเอ้ยมาแล้วพี่ลืมเปิดไฟครับนะเดี๋ยวไฟไม่สว่างไม่ได้เลยนะครับนะไฟเริ่มดีขึ้นเมื่อกี้เป็นเงานิดนึงนะครับมาแล้ว
มีใครตอบไหมมีใครตอบไหมเฮ้ยตอบมาแล้วตอบมาแล้วมาดูซิว่าเหมือนกันหรือต่างกันยังไงกับวิธีคิดอาจารย์นะฮะเลขก็จะมี4 9 21 47เดี๋ยวอาจารย์ส่งชีทให้ทุกคนนะครับน้องไม่ต้องกลัวจะจดไม่ทันนะขอแค่ว่าตอนนี้น้องทดไปพร้อมๆกับอาจารย์ก่อนดูซิว่าถ้าอยู่ในห้องสอบจริงๆเนี่ยเราทดได้หรือเปล่านะความสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับน้องวันสอบจริงเนี่ยมือแข็งไปหมดนะฮะมือนี่เหงื่อแตกไปหมดนะฮะเพราะนั้นน้องต้องฝึกเองนะฮะทักทายหลายคนที่เข้ามาด้วยนะครับเริ่มมีคนตอบมาแล้วนะแสดงว่าหลายๆคนนี่มีกระดาษทดอยู่นะครับมาดูครับอย่างแรกพออาจารย์ดูเนี่ยเอาแบบผิดก่อนนะเอาแบบที่ผิดก่อนนะถ้าใครอยากเห็นแบบผิดๆนะครับแบบที่ผิดเนี่ยบางครั้งอาจารย์เห็นเนี่ยเลข4เนี่ยโรคจิตครับอาจารย์เห็นเลข4เนี่ยมันต้องเป็น2กําลัง2เลยเลข9ต้อง3กําลัง2เลยนี่คือตัวสันนิษฐานนะครับพอตัวต่อไปเนี่ยมันกําลัง2ไม่ได้แล้วเพราะนั้นวิธีคิดนี้ก็เลิกคิดนะผิดจากข้อเมื่อกี้เห็นมั้ยผิดจากข้อเมื่อกี้เห็นมั้ยอาจารย์เห็นเลข0ปั๊บเห็นเลข4เห็นเลข16ปั๊บวิธีมาแล้วกําลัง2ได้เฉยเลยเห็นมั้ยแต่พอมาข้อนี้เลข4เลข9กําลัง2ไม่ได้อาจารย์แก๊ปจึงบอกว่าบอกแล้วก็บอกอีกครับทุกครั้งที่ไปทําข้อสอบมันไม่มีวิธีตายตัวสําหรับเรื่องนี้เรื่องนี้น้องจะใช้สูตรไหนจะใช้อะไรไม่มีวิธีการตายตัวเพราะนั้นมันอยู่ที่น้องฝึกจริงๆนะครับนะข้อนี้ก็เบสิกเลยครับซึ่งหลายคนเริ่มตอบมาแล้วไม่รู้ถูกว่านะมาดูพร้อมกันอาจารย์แก๊ปดูแนวโน้มของตัวเลขครับวิธีแบบปกติเลยบ้านๆเลย4ไป9เนี่ยมันเพิ่มขึ้น59ไป21เนี่ยมันเพิ่มขึ้น12บวก12 21ไป47ใครไม่ทันลองนั่งลบเลขดูนะครับนะฮะเพิ่มขึ้น26เพิ่มขึ้น26อาจารย์แก๊ปก็คิดเลขผิดประจำนะฮะเพราะนั้นใครคิดเลขผิดอย่าไปกลัวน้องก็ต้องฝึกทุกวันฝึกจนกว่าจะชินนะวิชาคณิตศาสตร์เป็นวิชาทักษะถ้าน้องไม่หัดฝึกทดเลขนะไม่มีทางได้หรอกครับน้องต้องฝึกทดเลข47ไป101เนี่ยอาจารย์บวก4ก่อนได้51แล้วก็บวกอีก50ก็จะเป็นบวก54บวก54ตัวต่อไปไม่รู้เห็นไหมฮะข้อแนวคิดข้อนี้คือตัวต่อไปไม่รู้ครับนี่ฮะสีเหลืองนี้ไม่รู้ไม่รู้มันเลยเกิดอนุกรมอีกชั้นหนึ่งนะอนุกรมอีกชั้นหนึ่งเราก็ดูแนวโน้มเลขตัวถัดไปครับ5ไป12เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับเพิ่มขึ้น7ต่อไป12ไป26เพิ่มขึ้น14แล้วก็บวก14เพราะนั้นอาจารย์ต้องบอกเลยว่าถ้าใครทดเลขไม่แม่นนะต้องทดให้แม่นน่ะมันจะต้องฝึกถึงขนาดนั้นเลยนะครับจะต้องอย่างดใช้เครื่องเลขเลยก็ว่าได้งดตั้งแต่วันนี้เลยนะครับน้องงดได้ยิ่งดีเครื่องคิดเลขอ่ะนะคนเริ่มมาแล้วนะต่อไปบวกเป็น26ไป54บวก28น้องเจมมาแล้วน้องเจมมาแล้วนะสวัสดีครับน้องเจมนะสุภาวีก็ตอบมาแล้วนะหลายคนก็ตอบมาแล้วอ่ะทุกคนต่อครับพอมาถึงตรงนี้อาจารย์เห็นแนวโน้มแล้วครับเห็นยังไงอาจารย์นี่ฮะชี้ให้เลยเห็นตรงนี้ไหมฮะเลข7ไป14 14ไป28ตัวต่อไปเป็นอะไรถ้าใครมองตัวเลขแล้วมองไม่ผิดเนี่ยเลข7ไป14เนี่ยบางคนอาจจะมองเป็นบวก7นะครับซึ่งก็ไม่ผิดแต่น้องจะต้องดูดีๆครับ7จาก14โทษนะจาก14ไป28เนี่ยมันไม่ได้บวก7ทันไหมครับเพราะนั้นตรงนี้ความสัมพันธ์ของประกาสีแดงเนี่ยเราไม่ได้บวก7ครับแต่ตรงนี้มันต้องเป็นการคูณ2ครับทุกคนเห็นไหมมุมมองน้องก็ต้องเปลี่ยนได้มันต้องยืดหยุ่นได้7คูณ2ได้14พอ14คูณ2มันก็เป็น28อย่างนี้เขาเรียกว่าลงตัวนี่เขาเรียกเห็นความสัมพันธ์แล้วนะครับเพราะนั้นตัวต่อไปก็ต้องคูณ2แน่พอน้องได้ความสัมพันธ์แบบนี้น้องไล่กลับขึ้นไปแบบนี้ได้เลยนะครับไล่กลับขึ้นไปได้เลยนะครับน้องก็ตามเส้นตัวนี้เลยค่อยๆนะอาจารย์ไปช้านิดนึงนะครับนะฮะอาจารย์ค่อนข้างจะโรคจิตนะครับช้านิดนึงนะครับนะครับเพราะนั้นใครที่อาจจะพื้นฐานไม่ดีเนี่ยตามทันแน่นอนใครที่พื้นฐานดีอยู่แล้วเนี่ยอาจารย์ไม่ห่วงนะครับไม่ห่วงนะเพราะนั้นน้องอย่าเพิ่งว่าอาจารย์นะครับอาจารย์ไปช้าๆนิดหนึ่งนะครับ28คูณ2ครับค่อยๆไล่คูณไป28คูณ2ขึ้นไปเป็น56นะครับเป็น56เขาบวก56แล้วน้องก็มาตามเส้นตัวนี้เลยไหมมันก็จะปลดล็อกกันไปทีละทอด54บวก56ก็เป็น110แล้วก็บวก110แล้วก็บวกตามสะพานรักษาลสินตรงนี้เลยเห็นไหมฮะ
นะเห็นสะพานตรงนี้ไหม101บวกกับ110คำตอบก็เป็น211ครับ211โอเคถือว่าใครถือว่าตอบก่อนอาจารย์เนี่ยถือว่าเร็วกว่าค่าเฉลี่ยนิดนึงนะครับนะเพราะนั้นวันจริงคงไม่มีใครมานั่งเขียนแบบนี้หรอกจริงป่ะแต่วันนี้ติวเนี่ยจะต้องให้พวกเราเข้าใจนิดนึงนะครับคำตอบข้อนี้คือ211ครับฝนช้อยก็2ฟับเลยจบแล้วนี่ก็คืออนุกรมวันนี้ครับอนุกรมวันนี้เอามาให้ดูประมาณ2แบบนะครับเราจะได้คุ้นชินนะครับใครที่ไม่เคยฟังอาจารย์เลยค่อยๆตามไปมีคลิปอื่นที่ต้องไปดูย้อนหลังอีกเยอะเลยนะครับอาจารย์ฝากไปดูด้วยนะฮะอ่ะต่อมาครับต่อไปทุกคนต่อฮะเดี๋ยววันนี้ใส่มงหน่อยนะครับข้อที่3แล้วนะซื้อใหม่ไม่ได้ใส่เลยครับใส่หน่อยนะฮะมันหนาวฮะมันจะหนาวหัวมากเลยนะครับนะอุ่นขึ้นมานิดนึงนะครับอุ่นจนจะร้อนแล้วนะห้องน่าจะหนาวหน่อยนะครับต่อนะครับทุกคนข้อที่3ครับมาข้อ3เรื่องนี้ใครไม่คุ้นอาจารย์พูดไปแล้วเมื่ออาทิตย์ที่แล้วอาทิตย์ที่แล้ววันที่เท่าไหร่อ่ะใครจำได้มั่งอ่ะที่อาจารย์ไลฟ์สดอ่ะอาทิตย์ที่แล้ววันที่23นะครับไปตามดูใน YouTube ได้นะครับอาจารย์พูดเนื้อหาไปแล้วนะครับสังเกตว่าโจทย์นี้จะไม่มีช้อยทันมากน้องหลายร้อยคนนี้ใครไม่เคยฟังอาจารย์เลยไปดูอาทิตย์ที่แล้วนะครับอาจารย์ขอญาตไม่พูดซ้ํานะอาทิตย์ที่แล้วพูดไปแล้วเรื่องสะดมนะครับโอเคนะน้องณลีการโอเคเยี่ยมมากสะดมค่ะมันไม่มีช้อยนะครับน้องจะต้องพิจารณาเองนะอันนี้ไม่มีช้อยเพราะนั้นใครอาจจะไม่ได้ฟังพลาดชมไปเมื่ออาทิตย์ที่แล้วแต่ตอนเชื่อว่าพวกเราไปดูย้อนหลังมาแล้วแหละเรียบร้อยนะไปดูมาเรียบร้อยแล้วใช่มั้ยมาทุกคนเรื่องอนุกรมไม่ใช่อนุกรมสะดมน้องต้องพิจารณาเนี่ยมีหลายๆคนตอบมาแล้วนะพิจารณาสะดมกกับสะดมคสะดมขโดยมีสะดมคเป็นตัวช่วยเยี่ยมมากน้องเจมสะดมคเป็นตัวช่วยเพราะนั้นข้อนี้จะต้องใช้ตัวช่วยครับทำไมต้องใช้ครับเพราะเราติด xy เราติด xy นะฮะเราก็ต้องใช้ตัวช่วยนะครับตัวช่วยมาจากไหนนี่ครับตัวช่วยเรานะไม่รู้จะช่วยหรือเปล่าลองดูครับเขาบอกว่า x ส่วน2เท่ากับ7ส่วน y x ส่วน2เท่ากับ7ส่วน y ถ้าใครพอจะมีพื้นฐานคณิตศาสตร์มาบ้างเห็นมั้ยมันจะต้องดูว่าเข้าเรื่องอะไรด้วยนะครับต้องดูด้วยนะว่าเข้าเรื่องอะไรเพราะนั้นเราก็จะต้องดูว่าอันนี้เรื่องแก้สมการแล้ว x ส่วน2เท่ากับ7ส่วน y คูณไขว้ครับ y คูณไขว้ไปด้านซ้าย2คูณไขว้ไปข้างบนเพื่ออะไรครับถ้าน้องเอา y คูณไขว้ฟึดๆไปข้างนู้นแล้วก็ได้เป็น x คูณ y เห็นไหมเท่ากับ2คูณไขว้ขึ้นไปนะ2คูณ7เป็น14เห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้นครับเราได้ x คูณ y แล้วได้สิ่งที่เราต้องการแล้วเห็นป่ะได้สิ่งที่ต้องการแล้วใครไม่เคยดูเนื้อหาอาจารย์เลยนะครับย้ำนิดนึงนะเรื่องนี้ใครไม่เข้าใจจะต้องดูเนื้อหาของอาทิตย์ที่แล้วนะครับนะทุกคนได้ x คูณ y เท่ากับ14แล้วอย่ารอครับอย่ารอฮะแทนเข้าไปตรงไหนเป็น x คูณ y ใส่เป็น14เห็นไหมฮะได้แล้ว x คูณ y เย้ๆๆได้แล้วนะฮะเพราะนั้นสะดมกน้องได้16สะดมขน้องได้14แล้วไงอะสะดมกมีค่ามากกว่าสะดมขเพราะฉะนั้นได้แล้วนะสะดมกมีค่ามากกว่าสะดมขตอบช้อยข้อที่อะไรครับตอบช้อยข้อที่1ครับคำตอบข้อนี้น้องต้องฝนช้อยข้อที่1สะดมกมีค่ามากกว่าสะดมขโอเคแล้วหลายคนตอบมั้ยเยี่ยมมากเยี่ยมมากเห็นมั้ยน้องจะต้องดูว่ามันเข้าความรู้ในเรื่องอะไรนะฮะน้องจะต้องปรับความรู้เรื่องนั้นมาใส่เข้าไปส่วนใหญ่จะเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยไม่ใช่ส่วนใหญ่อะทุกข้อจะเป็นคณิตศาสตร์หมดเลยอาทิตย์ที่แล้วมีน้องถามอาจารย์มานะครับว่าอาจารย์แก๊ปคะออกกี่ข้อออกประมาณ5ข้อนะครับถ้าเป็นใครสอบกพจะเจอประมาณ5ข้อมันจะมีสะดมมาเลย5ข้อเพราะนั้นน้องก็ต้องทำให้ได้นะครับเข้าเรื่องอะไรก็ต้องทำให้ได้คำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ1นะครับทุกคนโอเคนะหลายๆคนตอบได้แล้วขออนุญาตไปไวนิดนึงเพราะวันนี้มีเรื่องใหญ่รออยู่นะครับวันนี้มีเรื่องใหญ่รออยู่นะครับอันนี้แค่น้ำจิ้มบอกเลยอันนี้แค่น้ำจิ้มนะใครตอบไวตอบได้เลยนะครับ
นะแชร์เก็บไว้ได้นะครับอาจารย์แก๊ปไม่ลบคลิปไปไหนนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลงใน YouTube ด้วยนะครับเราจะได้ดูกันอย่างมีความสุขนะครับมาต่อครับเมื่อกี้อุ่นนะฮะตอนนี้ร้อนแล้วครับร้อนมากแล้วร้อนแล้วเดี๋ยวค่อยใส่ใหม่นะครับพอหนาวเดี๋ยวใส่ใหม่นะฮะมาทุกคนต่อมาขอบคุณที่แท็กให้เพื่อนด้วยนะครับขอบคุณนะครับเชิญเพื่อนนะใครที่มีกำลังหรือรู้จักเพื่อนนะครับแชร์ให้เพื่อนนะครับส่งต่อความสำเร็จไปให้กันเป็นทอดเนาะเราจะได้มีความรู้อย่างนี้ไปตลอดนะครับนะอ่ะทุกคนเลยตอบเลยครับมีคนตอบหนึ่งค่ะมีคนตอบแล้วนะมีคนตอบแล้วนะน้องสังเกตครับสดมกรเนี่ยมีตัวแปรสดมขอก็มีตัวแปรไม่ได้ช่วยฮะน้องจะบอกได้ไงว่าใครมากกว่าน้อยกว่าเพราะนั้นสิ่งที่เป็นจำเป็นในข้อนี้คือตัวช่วยของเราคือสะดมคอนะฮะน้องก็ต้องหาตัวช่วยมานะครับจะสังเกตนะหลายคนเริ่มคิดไวขึ้นเริ่มคำนวณไวขึ้นนะฮะแต่บอกไว้ก่อนนะอันนี้บอกทุกคลิปเลยนะครับเนื่องด้วยวันนี้เป็นภาคกอนะฮะแล้วคนในเพจอาจารย์เนี่ยประมาณสักส่วนใหญ่แล้วกันอาจจะเป็นเอกคณิตศาสตร์ซะเยอะนะครับเขาอาจจะตอบไวขึ้นมานิดนึงนะฮะน้องคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์อย่าเพิ่งตกใจนะครับอู้ทำไมคนเขาตอบกันไวจังกูไม่เก่งแน่เลยอย่าว่าตัวเองนะครับน้องอย่าดูใครเนาะน้องอย่าตกใจว่าทำไมเพจเขาตอบคนไวจังไม่ต้องตกใจครับบางคนเขาเอกคณิตศาสตร์จริงๆนะฮะเพราะนั้นน้องไม่ต้องดูใครหรอกนะฮะน้องฝึกทำไปเอากระดาษขึ้นมาแล้วทำไปนะฮะอ่ะน้องดูต่อครับทุกคนถึงไหนแล้วเนี่ยตัวช่วยใช่ไหมตัวช่วยนะฮะตัวช่วยว่าไงครับตัวช่วยว่าไงฮะ0มีค่ามากกว่า A มีค่ามากกว่า B คำถามอีกแล้วนะคำถาม A เป็นเลข5ได้ไหมครับ A เป็นเลข5ได้ไหมครับคำถามนะถามเล่นๆเฉยๆนะฮะเห็นแล้วต้องคิดแล้วนะ A เป็นเลข5ได้ไหมครับคำตอบคือไม่ได้เอ้าทำไมไม่ได้อาจารย์ก็เงื่อนไขเขาบอกว่า0เนี่ยมีค่ามากกว่า A แล้ว A ก็มีค่ามากกว่า B ถ้าพูดภาษาชาวบ้านนะครับพูดภาษาชาวบ้านก็คือ A เนี่ยมีค่าน้อยกว่า0พูดภาษาชาวบ้านเลย A มีค่าน้อยกว่า0แล้ว A เนี่ยจะต้องมากกว่า B นะฮะเขาแค่เขียนกลับข้างเองอย่างงงนะฮะเพราะฉะนั้นพูดภาษาชาวบ้านแบบง่ายกว่านั้นอีกA กับ B เนี่ยต้องติดลบ A กับ B เนี่ยต้องติดลบเห็นไหมแปลความเงื่อนคงเงื่อนไขพวกนี้สำคัญนะครับสำคัญ A กับ B ต้องติดลบนะฮะแล้วไงต่อ A กับ B ติดลบแล้วไงอ่ะอาจารย์แก๊ปน้องดูกอไก่ครับสะดมกอไก่ A บวก B A บวก B แล้วไงอาจารย์กำลังบอกอะไร A บวก B ก็คือA เนี่ยเป็นจำนวนลบ B เนี่ยเป็นจำนวนลบเพราะ A บวก B เนี่ยภาษาชาวบ้านคือลบบวกลบลบบวกลบเนี่ยยังไงก็เป็นลบทันไหมเช่นลบ5กับลบ7บวกกันได้ลบ12ก็เป็นลบนะฮะลบ1กับลบ2บวกกันยังไงก็เป็นลบนะฮะแต่ขอไข่ครับถ้าน้องวิเคราะห์ดีๆเนี่ยข้อนี้ง่ายมากแต่ขอไข่เป็นการคูณกันคูณนะฮะคูณครับเป็นการคูณกันวิเคราะห์ครับ A ก็ติดลบ B ก็ติดลบลบคูณลบเคยท่องตอนเด็กไหมลบคูณลบลบลบเป็นบวกเห็นไหมลบคูณลบไม่ว่าเลขจะเยอะจะน้อยยังไงอะลบลบเป็นบวกนะครับมันก็จะกลายเป็นว่าตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นบวกเห็นไหมมันไม่ได้แก้สมการเสมอไปมันจะกลายเป็นบวกเพราะนั้นข้อนี้หลายคนเนี่ยเห็นปั๊บยิ้มเลยยิ้มเพราะอะไรครับไอ้นี่เป็นลบไอ้นี่เป็นบวกแสดงว่ายังไงยังไงชาตินี้ใครก็มากกว่าแน่นอนครับชาตินี้ยังไงก็สะดมขอมากกว่าแน่นอนทันไหมสะดมขอมากกว่าแน่นอนยังไงสะดมขอก็มากกว่าเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่เท่าไหร่ครับเดี๋ยวดูในคอมเมนต์ก่อนหลายคนตอบอะไรกันโอเคคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่สองครับสะดมกอน้อยกว่าสะดมขอตอบช้อยข้อที่สองทันไหมครับโอเคนะมาติวกับอาจารย์แก๊ปแล้วไม่เสียหลายแน่นอนเก่งต่อไปนิดนึงนะครับอาจารย์เก่งให้นิดนึงนะครับ
เก่งตรงไหนอาจารย์แก๊ปนี่ก็เก่งจะแย่อยู่แล้วนะเก่งตรงนี้นิดเดียวครับทุกคนทุกคนเห็นสะดมกอไหมสะดมกอเฮ้ยโทษสะดมคอนะสะดมคอตรงนี้ครับตรงนี้อาจารย์เก่งให้พวกเรานิดนึงเพื่อไปเจอในห้องสอบนะถ้าวันสอบน้องไปเจอแบบนี้ครับต่างกันตรงไหนมันมีเท่ากับมาด้วยนี่นะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวนะตรงนี้นะเดี๋ยวจะลบออกนะเพราะเดี๋ยวคนเอาชีตอาจารย์ไปอ่านแล้วเดี๋ยวจะงงนะครับอาจารย์เก่งไว้เลยนะครับเฉพาะคนที่มาฟังติวสดนะครับถ้ามันมีเท่ากับศูนย์ด้วยมันจะมีโอกาสที่สะดมกอกับสะดมขอมันเท่ากันอาจารย์ใช้คำว่าโอกาสนะมันจะมีโอกาสที่ว่าสะดมกอกับสะดมขอเท่ากันทำไมครับทำไมฮะเพราะว่า A มันอาจจะเป็นศูนย์ได้ B มันอาจจะเป็นศูนย์ได้พอ0บวก0เนี่ยนึกภาพดิครับพอ0บวก0มันได้0พอ0คูณ0มันได้0มันกลับกลายเป็นว่าสะดมกอกับขอเท่ากันนะฮะเพราะฉะนั้นมันอาจจะเป็นเท่ากันหรือไม่ก็น้อยกว่าก็ได้มันจะกลายเป็นตอบช้อยข้อ4ทันทีคือสรุปไม่ได้ทันมั้ยมันจะกลายเป็นตอบช้อยข้อ4ทันทีคือสรุปไม่ได้ว่าใครมากกว่าหรือน้อยกว่าทันมั้ยครับมันจะกลายเป็นแยก2ทางแยกนะน้อยก็ได้เท่าก็ได้ทันไหมฮะถ้าเงื่อนไขคอควายเปลี่ยนทันไหมเพราะนั้นวันสอบไปดูหน้างานจริงอีกทีหนึ่งว่าตัวเลขเนี่ยเราสามารถยกเป็นเลขอะไรได้บ้างอย่างข้อนี้เขาใจดีนิดนึงนะครับเขาไม่ได้เขียนเครื่องหมายเท่ากับมาให้มันก็เลยง่ายโอเคไหมฮะอันนี้เก่งไว้พวกเรานิดนึงนะครับนะสำหรับคนที่มาดูสดตรงนี้นะครับจะได้เข้าใจมากขึ้นว่าวันสอบเนี่ยระวังตรงนี้นิดนึงเขาเปลี่ยนนิดเดียวนะพลิกนิดเดียวเนี่ยชีวิตเราพลิกเลยนะครับนะผิดได้ทันทีเลยนะโอเคนะข้อที่4ผ่านไปนะครับขอยัดผ่านนะต่อไปบอกได้เลยข้อนี้เป็นสะดมข้อสุดท้ายครับต่อไปเป็นเงื่อนไขสัญลักษณ์นะครับเพื่อนใครที่ยังไม่มานะบอกฝากบอกเพื่อนด้วยนะครับวันนี้เริ่มติวเงื่อนไขสัญลักษณ์แล้วนะครับนะอ่ะทุกคนครับสะดมกอคือ x คูณ n สะดมขอคือ y คูณ mสะดมคอเนี่ยเขาบอกว่า m เนี่ยมีค่ามากกว่า n แล้วก็ x หารด้วย m ลงตัว y เนี่ยหารด้วย n ลงตัวแล้วเขาถามอะไรเขาถามว่ากอกับขอเนี่ยเป็นยังไงใครไม่ได้ทดต้องทดแล้วแหละนะฮะใครไม่ได้ทดต้องทดแล้วนะฮะมีคนตอบแล้วอ่ะไวมากเลยนะฮะโอเคใครตอบมาแล้วรอนิดนึงนะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆแนะพวกเราไปนะครับบางคนอาจจะไม่เข้าใจนะฮะสะดมกรเนี่ยติดตัวแปร2ตัวสะดมขอเนี่ยติดตัวแปร2ตัวแต่ไม่เหมือนกันเลยนะสะดมกรคือ xn สะดมขอคือ ym นะครับแต่สิ่งที่โจทย์เข้าใบมาในสวยงามมากครับน้องก็ต้องรู้จักที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวตรงนี้ไฮไลท์สีเขียวนี้มีทั้งหมด3บรรทัดนะครับอาจารย์แก๊ปจะค่อยๆพูดทีละบรรทัดให้พวกเราเข้าใจนะครับใครไม่เข้าใจฟังตามอาจารย์นะจะได้ค่อยๆ คิดออกนะครับสะดมคอบรรทัดแรกเขียนตรงนี้ดีกว่าบรรทัดที่1เขาบอกว่า m มีค่ามากกว่า n โอเค m มีค่ามากกว่า n เดี๋ยวน้องจะต้องหาให้ได้ว่า m มีค่ามากกว่า n แล้วเป็นยังไงนะครับต่อไปบรรทัดที่2ครับ x หารด้วย m ลงตัวถ้าใครที่อาจจะไม่เก่งคณิตศาสตร์นะจะบอกคณิตศาสตร์นะใครที่ไม่เก่งคณิตศาสตร์มากนะครับอาจารย์แนะนำให้น้องยกตัวอย่างยกยังไงอาจารย์ดูนะครับยกตัวอย่าง x หารด้วย m ลงตัวเนี่ยน้องยกตัวอย่างง่ายๆตัวอะไรหารด้วยตัวอะไรลงตัวยกง่ายๆครับอย่าคิดเยอะแล้วยกอะไรอาจารย์ยกง่ายๆเช่นเช่น10หารด้วยเดี๋ยวเปลี่ยน4ประการหน่อยเราจะได้เข้าใจ10หารด้วย5ลงตัวเนี่ยยกอย่างนี้เลยนะครับ10หารด้วย5ลงตัวนะครับเราก็ค่อยยกอย่างนี้ออกมานะฮะต่อไปบรรทัดที่3บรรทัดที่3 y หารด้วย n ลงตัวบรรทัดที่3 y หารด้วย n ลงตัวทุกคนบอกแล้วเท่าไหร่ดีอาจารย์ยกมาเลยครับยกมาเลยเช่น20หารด้วย10ลงตัว
เดี๋ยวอาจารย์ปิดของตัวอาจารย์ก่อนนะครับหัวมันบังนะพอน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องก็ต้องเอะใจแล้วนะครับน้องเห็นแบบนี้แล้วเนี่ยน้องพอยกตัวอย่างเนี่ยใครๆก็ยกเป็นหนูต้องไหมฮะแต่น้องจะต้องดูอย่างนี้ครับอันนี้คือ x ไอ้นี่คือ m ไอ้นี่คือ y ไอ้นี่คือ n นะฮะโดยเงื่อนไข2กับ3เนี่ยน้องจะต้องไปดูเงื่อนไขที่1ด้วยเขาว่าไงฮะเงื่อนไขที่1เขาว่าไงเงื่อนไขที่1เขาบอกว่า m มีค่ามากกว่า n น้องจะต้องยกตัวอย่างให้ m มีค่ามากกว่า n น้องเห็นไหมฮะที่อาจารย์วงกลมแนวตั้งไว้เนี่ย m คือ5 n คือ10ยังไม่ตรงเงื่อนไขน้องก็ต้องปรับตัวเลขให้ m ตัวเนี้ย m ตัวเนี้ยมีค่ามากกว่าเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็พยายามจะลด n ลงมานะฮะ n เป็น10ตัวนี้เยอะไปอาจารย์ก็เปลี่ยนเป็น2แล้วกันอ้าวก็ถูกต้องเหมือนเดิม20ก็หารด้วย2ลงตัวก็ถูกต้องเหมือนเดิมนะฮะก็ตรงเงื่อนไขแล้วที่ว่า m มีค่ามากกว่า n พอน้องได้แบบนี้แล้วนะฮะพอน้องได้แบบนี้แล้วพอไม่เห็นหน้าตัวเองแล้วแปลกๆนะฮะเดี๋ยวย่อตรงนี้แล้วกันนะฮะพอน้องได้แบบนี้แล้วน้องก็กลับเอาตัวเลขตรงนี้ไปแทนในสะดมกอสะดมขอแล้วดูซิว่าเป็นยังไงนะฮะน้องก็ลองครับ xn xn x คูณ n 10คูณ2ได้20ตรงนี้ได้20นะฮะต่อไป ym 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 5คูณ20ได้100 100ใส่ไปนะครับน้องก็จะเห็นได้ว่าสะดมขอเนี่ยมีค่ามากกว่าแต่เดี๋ยวก่อนฮะเดี๋ยวทำไมอาจารย์แก๊ปวิธีนี้อันตรายมากครับอันตรายมากสำหรับคนที่อาจจะไม่แม่นคณิตศาสตร์อันตรายยังไงอาจารย์แก๊ปหนูก็ยกตัวอย่างได้เนี่ยหนูก็ยกตัวอย่างไม่เห็นมีอะไรเนี่ยแล้วขอไข่ก็มากกว่าเห็นๆอันตรายตรงนี้ครับอันตรายตรงที่ในโจทย์มันเป็นตัวแปรครับวันที่น้องสอบน้องจะต้องยกตัวอย่างให้รอบด้านทันไหมฮะมันอาจจะไม่ใช่เลขอย่างนี้ก็ได้ทันไหมฮะแล้วยังไงอาจารย์อ่ะอาจารย์ยกตัวอย่างให้ดูตรงนี้นิดนึงน้องดู x คูณ n นะครับ x คูณ n เนี่ยมันคูณไขว้ลงไปงี้ใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นถ้าอาจารย์อยากคิดต่างอยากคิดแย้งอยากคิดแบบต่างแบบแปลกแยกจากเพื่อนเลยเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็ปรับตัวเลขตรงนี้ให้เยอะๆเลขฝั่งนี้จะได้เยอะๆทันไหมครับแล้วปรับยังไงอาจารย์น้องดูครับ10เนี่ยหารด้วย5ลงตัวอาจารย์บอกไม่เอาและอาจารย์ไม่ชอบเลข10อาจารย์เปลี่ยนเลข10เป็น100เลยฮะเปลี่ยนเลข10เป็น100เลยครับก็ยังได้อยู่ยังได้อยู่ก็100ก็หารด้วย5ลงตัวเหมือนกัน100หารด้วย5ลงตัวก็ลงครับข้อความก็ยังเป็นจริงอยู่เราก็ลองคูณแบบเมื่อสักครู่นี้นะครับ xn xn คูณไฟไป xn 100คูณ2ได้20020คูณ5ได้100กลับกลายเป็นว่าสะดมกอมากกว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นอาจารย์แนะนำอย่างนี้อาจารย์บอกไม่ได้หรอกว่าวิธีไหนมากกว่าเอ้ยโทษทีไม่ใช่อาจารย์บอกไม่ได้บอกว่าวิธีไหนมันง่ายกว่ามันยากกว่าบางคนถนัดเรื่องตัวแปรนะครับ x หารด้วย m ลงตัวเนี่ยสามารถเขียนเป็นตัวแปรได้นะฮะx เท่ากับ ma อะไรก็ว่าไปนะครับแต่ถ้าใครไม่ชอบเรื่องตัวแปรอยากจะยกตัวอย่างแบบอาจารย์นี้นะฮะน้องก็ต้องยกตัวอย่างให้รอบด้านเอ๊ะลองเปลี่ยนตัวเลขตรงนี้สิโดยเงื่อนไขยังเหมือนเดิมนะยังต้องเหมือนเดิมยังต้องหารลงตัวเหมือนเดิมนะครับเพราะฉะนั้นอาจารย์คิดว่าวิธีนี้มันง่ายดีนะครับแต่การยกตัวเลขเนี่ยสำคัญกับพวกเรามากๆนะครับเราพยายามเปลี่ยนตัวเลขแล้วดูซิว่าตัวเลขมันมากหรือน้อยนะครับนี่คือในเรื่องสะดมข้อคำตอบข้อนี้จึงบอกว่าตอบไม่ได้นะครับว่าใครมีค่ามากกว่ากอหรือขอไม่รู้นะครับตอบไม่ได้นะฮะไม่แน่นอนคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่4นะครับคำตอบข้อนี้เลยตอบช้อยข้อที่4นะฮะเพราะนั้นโน้ตไว้นะใครจดอยู่โน้ตไว้ว่าการแทนตัวเลขจะต้องแทนให้รอบด้านนะครับวันสอบเนี่ยพยายามคิดว่าเอ๊ะถ้ามันเป็นลบได้ป่าววะถ้ามันเป็น0ได้ป่าววะอะไรเงี้ยถ้ามันมากกว่านี้ล่ะถ้ามันน้อยกว่านี้ล่ะลองแทนดูนะครับนะมันอยู่ที่หน้างานน้องจะต้องฝึกให้ดีนะฮะคำตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อ4โอเคนะครับซึ่งหลายคนก็พอโอเคพอไปได้อยู่นะครับนะข้อนี้แทนตัวมีหลายตัวใช่ครับไม่สามารถตอบ1หรือ2ได้ครับเลยตอบช้อยข้อ4ถูกต้องครับนะกลัวอย่างเดียวกลัวพวกเราแทนปุ๊บตอบปั๊บเลยนะเอ้ยมันเป็นอย่างนี้แหละยังไงก็เป็นอย่างนี้อย่านะเรื่องนี้เนี่ยทุกปีเนี่ยเจอแบบนี้ประจำเลยนะครับพยายามแทนตัวเลขเยอะๆโอเคนะฮะโอเคอ่ะทุกคนข้อ5ผ่านไปต
่อไปฮะไปต่อครับไปต่ออ้าวเรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยใครจะสอบกอพอหรือใครจะเจอหลักสูตรใหม่นะครับที่เขาออกตามหลักเกณฑ์ของกคสนะฮะถ้าออกตามแนวกพจริงๆนะครับออกตามแนวกพที่น้องจะต้องเจอในสนามต่างๆเนี่ยน้องต้องเจอเรื่องเกี่ยวกับเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับเป็นหัวข้อใหญ่วันนี้ที่อยากให้ทุกคนนั่งฟังเลยนะครับนะใครมาก็ฝากกดไลค์กดแชร์ไปนะครับลองดูครับเรื่องนี้เกี่ยวกับเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์คืออะไรก่อนคืออะไรก่อนดีกว่านะฮะอาจารย์ต้องบอกพวกเราตรงนี้นะครับเรื่องเงื่อนไขสัญลักษณ์เนี่ยตรงตัวเลยเงื่อนไขสัญลักษณ์นี่ลายมือนะครับลายมือนะเนี่ยสัญลักษณ์นะฮะตรงตัวยังไงครับเงื่อนไขก็ตรงตัวครับโจทย์จะเป็นเงื่อนไขมาให้นะฮะยังเป็นเงื่อนไขอีกนะฮะช้อยก็ยังเป็นตัวเงื่อนไขด้วยนะครับสัญลักษณ์แน่นอนครับจะมีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าไม่เท่ากับมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับอีกเยอะนะฮะเดี๋ยวมันจะมีวิธีการทำของมันแต่อาจารย์ขออนุญาตเล่าให้เราฟังตรงนี้ก่อนหลายคนเจอโจทย์ตรงนี้แล้วงงครับเหมือนกับเรื่องสะดมเลยนะฮะบางคนเจอแล้วเอาช้อยไปไหนวะอาจารย์ช้อยไม่เห็นมีเลยอะเอาอย่างนี้อาจารย์เล่าให้เราฟังง่ายๆนะครับวันที่น้องไปสอบน้องจะเจอโจทย์แบบนี้นี่เขาเรียกว่าโจทย์นะครับนี่คือส่วนของโจทย์ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองนี่คือส่วนของโจทย์นะฮะน้องก็เจอโจทย์1โจทย์แล้วก็เจอข้อย่อยตรงนี้เรียกว่าข้อย่อยจะเจอข้อย่อย5ข้อโอเคไหมเอาอย่างนี้ก่อนนะวันสอบน้องจะเจออะไรบ้างต้องเจอโจทย์แล้วเจอข้อย่อย5ข้อแล้วไงต่ออาจารย์แก๊ปวันที่น้องไปสอบสิ่งที่น้องจะต้องเจอก็คือ1ในโจทย์จะมีอยู่2ส่วนนี่คือส่วนที่1คือโจทย์ตรงนี้นะครับนี่คือส่วนโจทย์นะฮะต่อมาส่วนที่น้องจะต้องพิจารณานะครับเดี๋ยวเปลี่ยนอีก4ดีกว่าส่วนที่น้องต้องพิจารณาตรงนี้คือที่น้องจะต้องพิจารณาพิจารณาหมายความว่าไงครับน้องจะต้องพิจารณาว่าอะไรว่าจากโจทย์ข้างบนนะครับจากโจทย์ข้างบนน้องต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที่1เป็นยังไงเดี๋ยวอาจารย์หลบตรงพิจารณาตรงนี้ก่อนน้องต้องพิจารณาว่าข้อสรุปที่1เป็นยังไงถ้าข้อสรุปที่1ถูกอย่าจันสอนนะว่าถูกหรือไม่ถูกมันทำยังไงถ้าข้อสรุปที่1ถูกข้อสรุปที่2ถูกให้น้องฝนช้อยข้อ1ได้เลยมันจะคล้ายๆเรื่องเกี่ยวกับสะดมอ่ะนะฮะแต่สำคัญที่สุดคือน้องจะรู้ได้ไงว่าถูกไม่ถูกเดี๋ยวค่อยว่ากันเดี๋ยวจันสอนเป็นเนื้อหาเลยวันนี้นะครับจะสอนเนื้อหาใครไม่เข้าใจจะต้องเข้าใจในวันนี้เลยนะฮะต้องเข้าใจวันนี้ให้ได้นะครับถ้าน้องดูโจทย์แล้วน้องคิดว่าข้อสรุป1ถูกข้อสรุปของข้อสรุปของข้อทุยนะลิ้นเริ่มแข็งแล้วข้อสรุป2ถูกนะฮะก็ฝนช้อยข้อ1นะครับแต่ถ้าน้องทำแล้วข้อสรุป1ไม่ถูกข้อสรุป2ไม่ถูกให้ฝนช้อยข้อ2นี่คือเรื่องการตอบนะการตอบต้องตอบให้เป็นก่อนเอาไหมแต่ถ้าทำโจทย์แล้วข้อสรุปหนึ่งไม่แน่นอนว่าจะถูกหรือเปล่านะฮะเดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันก็เป็นอย่างนี้ก็ได้ไม่แน่นอนอาจารย์ย่อคำว่าไม่แน่ข้อสรุปหนึ่งไม่แน่ข้อสรุปสองไม่แน่ไม่แน่ไม่ใช่ไม่แน่อย่างนั้นนะครับไม่แน่นอนนะครับไม่แน่นอนอาจจะเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้นะฮะไม่แน่นอนเหมือนกันนะต้องเหมือนกันนะให้ตอบช้อยข้อสามแต่ถ้าทำโจทย์ข้างบนแล้วไอ้ที่ตีกรอบสีเหลืองอะถ้าทำโจทย์ข้างบนแล้วได้ข้อสรุปที่1เป็นอะไรไม่รู้ข้อสรุปที่2เป็นอะไรไม่รู้แต่มันแตกต่างกันอาจารย์ใช้คำว่าแตกต่างกันนะให้น้องตอบช้อยข้อ4อาจารย์แก๊ปคะแตกต่างกันเป็นยังไงอะคะแตกต่างกันยังไงครับเช่นน้องได้ข้อสรุป1จริงข้อสรุป2ไม่จริงเนี่ยก็ตอบช้อยข้อ4นะจะเป็นเคสของข้อ4หมดเลยนะครับที่มันแตกต่างกันเช่นข้อ1ตอบไม่แน่ข้อ2ตอบจริงอย่างงี้ก็ตอบช้อยข้อ4เพราะนั้นการตอบวันนี้น้องต้องตอบให้ได้ก่อนนะครับนะคำถามฮะแล้วเรื่องนี้มันยากตรงไหนครับอาจารย์เชื่อใครนั่งฟังอยู่ตอนนี้และหลายคนตอบเป็นอยู่แล้ว
จะตอบช้อยข้อ1เมื่อไหร่จะตอบช้อยข้อ2เมื่อไหร่จะตอบช้อยข้อ3เมื่อไหร่จะตอบช้อยข้อ4เมื่อไหร่ตอบเป็นอยู่แล้วแต่คนที่นั่งฟังอยู่ตอนนี้เนี่ยหลายคนอาจจะทำไม่เป็นว่าแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่าข้อ1มันถูกจะรู้ได้ไงว่าข้อ2มันถูกจะรู้ได้ไงว่าไม่ถูกหรือไม่แน่หนูจะรู้ได้ยังไงนั่นแหละที่เราต้องติวกันวันนี้ครับนะฮะเพราะนั้นวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะติวในเนื้อหาลงไปลึกจริงๆเลยนะครับเรื่องเกี่ยวกับเนื้อหานะฮะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวอาจารย์ขออนุญาตตัดสลับเข้าตัวเนื้อหานิดนึงนะครับไม่ต้องจดตามนะครับฟังให้เข้าใจวันนี้น้องฟังให้เข้าใจเดี๋ยวอาจารย์ตัดสลับเข้าเนื้อหานิดนึงนะฮะนี่คือหนังสือเนื้อหาที่อาจารย์ใช้ติวทั่วไปนะครับติวทั้งติวสดติวออนไลน์นะครับอาจารย์ใช้เนื้อหาเล่มนี้นะครับขออนุญาตใช้เนื้อหานี้ติวนะครับนะหลายๆคนจะต้องฟังเนื้อหาก่อนให้เข้าใจนะครับอ่ะมาดูเนื้อหาเรื่องนี้กันครับเมื่อสักครู่อาจารย์พูดเทคนิคการตอบไปแล้วนะครับเทคนิคการตอบพูดไปแล้วว่าน้องเจอเรื่องนี้น้องจะตอบยังไงทวนให้ฟังอีก1ครั้งน้องจะฝนลงช้อยข้อ1เมื่อข้อสรุป1กับ2เป็นจริงข้อสรุป1ข้อสรุป2จำได้ไหมอยู่ตรงไหนครับนี่ครับข้อสรุป1ข้อสรุป2อยู่นี่ฮะมันจะอยู่ในโจทย์นะฮะอยู่ในข้อย่อยนะครับน้องก็ต้องรู้ว่าเป็นจริงนะถ้าเป็นจริงทั้งคู่นะจริงทั้งคู่ตอบช้อยข้อ1ฝนเลยไม่จริงทั้งคู่ตอบช้อยข้อ2ไม่แน่ชัดทั้งคู่ตอบช้อยข้อ3โอเคมั้ยนี่คือเทคนิคการตอบนะตอบให้เป็นก่อนนะไม่แน่ทั้งคู่ต่อไปจะตอบช้อยข้อ4ก็คือผลสรุปนั้นไม่เหมือนกันต้องไม่เหมือนกันเช่นน้องได้ข้อ1ถูกได้ข้อ2ผิดเนี่ยตอบช้อยข้อ4เลยได้ข้อ1ผิดข้อ2ถูกตอบช้อยข้อ4เลยได้ข้อ1ไม่แน่ช้อยข้อ2ถูกตอบข้อ4เลยอะไรที่มันไม่เหมือนกันอะตอบช้อยข้อ4ให้หมดโอเคไหมครับต้องเข้าใจเลยในหลักการตรงนี้ก่อนนะโอเคนะฮะต่อมาหลายคนในนี้ตอบเป็นแล้วนะครับเดี๋ยวใครดูไม่ทันต้องไปดูย้อนหลังนะครับนะฮะต้องดูย้อนหลังแล้วแหละนะครับสิ่งสำคัญนะครับในเรื่องนี้น้องจะต้องรู้จักอันหนึ่งก็คือโจทย์ครับหนูก็รู้จักแล้วนี่ยังน้องยังไม่รู้จักหรอกนะฮะโจทย์ครับวันที่น้องไปเจอโจทย์น้องจะเห็นสัญลักษณ์ตัวภาษาอังกฤษเยอะแยะมากมายเยอะแยะเลยนะครับงงไปหมดนะฮะเอาเป็นว่าอย่างนี้วันสอบน้องจะเจอ A B C แล้วจะเจอเครื่องหมายพวกนี้ขั้นแบบนี้นะฮะเจอมากมายเลยนะครับเท่ากับ D ไม่เท่ากับ F อะไรเงี้ยนะครับน้องก็เจอแบบนี้หลายคนงงครับ A มากกว่า B B มากกว่าเท่ากับ C C เท่ากับ D D ไม่เท่ากับ F คืออะไรวะอาจารย์น้องตอนนี้น้องยังไม่ต้องรู้ว่าคืออะไรอาจารย์เล่าให้ฟังว่าตัวสัญลักษณ์พวกนี้นะครับวันจริงที่น้องไปเจอให้น้องคิดง่ายๆเลยนะครับตัวอักษรแต่ละตัวเนี่ยมีค่าเป็นบวกถ้าน้องคิดง่ายๆมันเหมือนอายุคนเลยนะครับอายุนะฮะเช่นพ่ออายุมากกว่าแม่แม่อายุมากกว่าเท่ากับป้าอย่างเงี้ยนะฮะมันเหมือนอายุของคนเลยนะฮะตัวเลขไม่ใช่ตัวเลขโทษตัวภาษาอังกฤษจะไม่มีตัวติดลบจะเป็นบวกเสมอนะครับเป็นศูนย์ก็ไม่ได้นะฮะเพราะนั้นเรื่องนี้ให้น้องนึกถึงอายุนะครับเลขจะไม่ติดลบโอเคไหมครับให้น้องนึกถึงอายุจะได้เข้าใจง่ายๆว่าเลขไม่มีติดลบโอเคนะต่อมาครับพอเลขไม่มีติดลบแล้วยังไงต่อฮะสิ่งน้องต้องทำในวันสอบก็คือทำตามเทคนิคที่อาจารย์บอกอย่าเลยครับอย่าแทนตัวเลขนะครับเรื่องนี้ไม่เหมือนข้อเรื่องเกี่ยวกับสะดมอ่ะที่น้องต้องนั่งแทนตัวเลขเรื่องนี้บอกไว้เลยว่าอย่าแทนตัวเลขนะครับไม่ใช่ว่า A มีค่ามากกว่า B ให้ A เป็น5ให้ B เป็น4อย่าทำแบบนั้นนะครับเดี๋ยวมันจะมีวิธีการตายตัวของมันนะให้น้องเข้าใจก่อนว่าโจทย์ให้นึกถึงอายุนะครับให้นึกถึงอายุเลขไม่มีตัวติดลบนะครับแล้วอย่าแทนตัวเลขนะฮะอ่ะต่อมาที่อยากบอกพวกเราต่อนะครับในวันสอบฟังให้ดีนะในวันสอบก่อนที่จะทำโจทย์ไม่ว่าโจทย์จะเป็นยังไงก็ตามโจทย์จะยากขนาดไหนก็ตามสิ่งที่ข้อควรระวังที่สุดก็คือก่อนทำโจทย์น้องจะต้องทำข้อสอบต้องระวังสิ่งเหล่านี้นะครับ
ระวังอะไรอาจารย์แก๊ป1ฟังให้ดีนะ1โจทย์ต้องไม่มีเศษส่วนนี่วันนี้ปูตั้งแต่พื้นฐานเลยนะครับ1โจทย์จะต้องไม่มีเศษส่วนนะครับอาจารย์ก็พูดเป็นตลกไปได้แล้วถ้าโจทย์มีเศษส่วนนะถ้าโจทย์มีเศษส่วนเราก็ทำให้ไม่เป็นเศษส่วนครับพูดง่ายว่ะนะไม่มีเศษส่วนก็ต้องเปลี่ยนก่อนครับเพราะนั้นก่อนทำโจทย์อย่าเพิ่งทำสีสัวผู้ภาษาชาวบ้านเลยอย่าเพิ่งทำสีสัวสังเกตก่อนว่าตอนที่เราจะลงเขียนจะเริ่มทำเนี่ยนะครับดูโจทย์ก่อนว่าโจทย์เป็นเศษส่วนไหมถ้าเป็นเศษส่วนเช่นโจทย์มี1ส่วน AB อย่างเงี้ย1ส่วน A น้อยกว่า1ส่วน B น้อยก็ต้องทำการเปลี่ยนก่อนนะครับเปลี่ยนก่อนให้เป็น A มากกว่า B ก่อนทำไงอ่ะทุกคนครับสังเกตไหมกับ1ส่วน A นะดูเขียนตรงนี้ก่อน1ส่วน A มีค่าน้อยกว่า1ส่วน B ถ้าน้องเจอในโจทย์น้องต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนไปอะไรครับคูณไขว้เนี่ยภาษาชาวบ้านคือคูณไขว้คูณ B ไปนู่นคูณ A ไปนู่นทำไมคูณไขว้ได้เพราะเลขมันเป็นบวกไงฮะน้องคูณไขว้ก็จะกลายเป็น B น้อยกว่า A อย่างนี้หรือก็จะกลายมาเป็นที่อาจารย์เขียนให้ดูก็คือ A มากกว่า B ได้เพราะนั้นพวกเราสามารถใช้คูณไขว้ได้อาจารย์แก๊ปเขียนกำกับมาให้แล้วนะฮะคูณไขว้ได้เพราะตัวอักษรทุกตัวมีค่ามากกว่า0นะฮะเพราะนั้นเอาหลักการตรงนี้ไว้ยังไม่ต้องสนใจว่ามันเป็นอย่างนี้ได้ยังไงนะครับยังไม่ต้องสนใจนะฮะเอาหลักการตรงนี้ไว้ว่าเป็นเศษส่วนไม่ได้ถูกป่ะเป็นเศษส่วนไม่ได้นี่พูดถึงโจทย์นะก่อนทําโจทย์นะนี่ดูนะอาจารย์เขียนกำกับไว้แล้วก่อนทําข้อสอบต้องระวังสิ่งเหล่านี้ก่อนนี่กาดอกจันมาให้เลยนะต้องระวังสิ่งเหล่านี้โจทย์ต้องไม่มีเศษส่วนทันป่ะโอเคไหมอ่ะยกตัวอย่างเช่นบางคนเห็นแล้วงงครับยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างให้ดูเลยเช่นนี่ฮะเนี่ยวันสอบจริงน้องจะเจอแบบเนี้ยนี่ฮะเห็นป่ะอันไหนคือโจทย์ครับทุกคนอันไหนคือโจทย์อ่ะตีกรอบให้ดูนี่ฮะคือโจทย์ครับนี่ครับนี่คือโจทย์อันไหนคือข้อที่ต้องพิจารณาข้อ1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อ5ในข้อ1ก็จะมี2ข้อย่อยอันนั้นเดี๋ยวค่อยว่ากันแต่ที่พูดอยู่ณตอนนี้ก็คือวันที่น้องเจอโจทย์สิ่งที่น้องต้องระวังก็คือจะต้องไม่มีอะไรนะไม่มีเศษส่วนอาจารย์มั้ยต้องไม่มีเศษส่วนนี่ไงครับนี่ไงอยู่นี่ไงเห็นมั้ยที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวครับนี่ไงอยู่นี่ไง1ส่วน A เท่ากับ1ส่วน B 1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน C 1ส่วน C เท่ากับ1ส่วน D เป็นเศษส่วนนะฮะเพราะนั้นวันสอบก่อนทำโจทย์น้องจะต้องแปลงตัวเนี้ยให้มันไม่มีเศษส่วนก่อนทุกคนครับ1ส่วน A เท่ากับ1ส่วน B เท่ากับ1ส่วน C เท่ากับ1ส่วน D ถ้าน้องจะกลับไม่ให้มันเป็นเศษส่วนน้องทำไงฮะทำไงเนื่องด้วยตัวส่วนมันเท่ากันตัวส่วนมันเท่ากันแสดงว่า A มันก็เท่ากับ B มันก็เท่ากับ C มันก็เท่ากับ D แค่นี้เองก่อนทำโจทย์จะต้องไม่มีเศษส่วนทันไหมถ้ามีทำไงก็ต้องทำให้มันไม่มีนะแล้วน้องก็ทำโจทย์เดี๋ยวจะมีเทคนิคตามลงมานะครับทำโจทย์ยังไงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับโอเคไหมเอาแค่ตรงนี้ก่อนใครเข้าใจขออะไรดีกดหัวใจมาให้หน่อยครับจะได้ดูว่าพวกเราเข้าใจไหมนะฮะอันนี้ยังไม่ทำโจทย์นะเอาว่าก่อนทำโจทย์จะต้องไม่มีเศษส่วนนะครับกดหัวใจมาได้นะกดหัวใจมาดูอาจารย์จะดูจำนวนคนนิดนึงว่าเราเข้าใจไหมนะครับว่าก่อนทำโจทย์ฉันจะต้องทำอะไรก่อนนะครับจะต้องไม่มีเศษส่วนโอเคอาจจะดีเลย์นิดนึงนะครับอาจจะดีเลย์นิดนึงนะเดี๋ยวยุค 5G มาอาจจะไม่มีดีเลย์นะครับนะอันนี้ยังไม่ทำโจทย์นะทุกคนยังไม่ทำโจทย์นะเอาเป็นว่ากรอบสีเหลืองตรงนี้นะครับวันสอบจะต้องไม่มีเศษส่วนนะฮะอ่ะแล้วไงต่อหลายคนเริ่มพอเข้าใจแล้วเดี๋ยวใครไม่เข้าใจดูย้อนหลังได้นะฮะดูย้อนหลังได้ดูสดแล้วก็ดูย้อนหลังซ้ำๆได้นะครับอ่ะข้อที่1ผ่านไปเจอโจทย์ยังไม่ต้องทำนะต้องไม่มีเศษส่วนนะครับต่อมาครับก่อนทำโจทย์จะต้องไม่มีสิ่งเหล่านี้ก่อนในโจทย์นะฮะก่อนทำโจทย์ในโจทย์จะต้องไม่มีเครื่องหมายเหล่านี้ครับเครื่องหมายอะไรอ่ะจันแก๊ปทุกคนรู้จักเครื่องหมายมากกว่าใช่ไหมแต่พอขีดค่าอย่างนี้คือไม่มากกว่า
ทุกคนรู้จักมากกว่าหรือเท่ากับใช่ไหมขีดค่าเงี้ยคือไม่มากกว่าหรือเท่ากับนะเอาเป็นว่าก่อนทำโจทย์น้องต้องไม่เจอไอ้4ตัวนี้และถ้าเจอล่ะถ้าเจอต้องเปลี่ยนครับเปลี่ยนยังไงดูทีละตัวครับอันนี้ต้องรู้ไว้บ้างนะซึ่งทุกคนถ้าใครไม่โดดตอนมอต้นเนี่ยเปลี่ยนเป็นอยู่แล้วนะครับนะแต่ส่วนใหญ่อาจจะโดดตอนมอต้นนะครับย้อนกลับไปตอนมอต้นเลยนะครับถ้าใครเรียนคณิตศาสตร์แล้วไม่โดดเนี่ยน้องจะเปลี่ยนเครื่องหมายเหล่านี้เป็นนะครับตัวที่1ครับถ้าเป็นไม่น้อยกว่าเราต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับอันนี้ดูดีๆนะไม่น้อยกว่าต้องเปลี่ยนเป็นมากกว่าหรือเท่ากับนะอันที่2ถ้าไม่น้อยกว่าเท่ากับเปลี่ยนเป็นมากกว่าสังเกตมั้ยถ้าอะไรมีเท่ากับอีกอันจะไม่มีแต่ถ้าอีกอันไม่มีเท่ากับอีกอันจะมีนี่คือวิธีการจำเลยนะแล้วหัวอักษรมันจะเปลี่ยนเห็นมั้ยสังเกตเลยฮะตัวเนี้ยไม่มีเท่ากับแต่พอเปลี่ยนเกิดอะไรขึ้นมีเท่ากับแล้วหัวลูกศรจะกลับฝั่งนี่คือเทคนิคการเปลี่ยนนะฮะโอเคป่ะเพราะฉะนั้นวันสอบน้องต้องไม่เจอสิ่งเหล่านี้ถ้าเจอต้องเปลี่ยนนะครับทั้ง4แบบนี้จะต้องเปลี่ยนให้เรียบร้อยก่อนทําโจทย์ย้ำว่าก่อนทําโจทย์นะฮะบางคนบอกอาจารย์ตอนนี้อาจารย์ยังไม่ได้ติวเหรอยังครับนะอันนี้ยังไม่ได้เข้าติวเลยนะฮะยังไม่ได้เข้าติวจริงจังเลยนะฮะอันนี้แค่บอกก่อนว่าก่อนที่คุณจะทําโจทย์คุณจะต้องไม่เจออะไรโอเคไหมฮะต้องไม่เจอสิ่งเหล่านี้นะครับสองอย่างสรุปให้ฟังอีกครั้งหนึ่งเพื่อความเข้าใจของหลายๆคนก่อนทำโจทย์เนี่ยถ้าติวเนี่ยอาจารย์จะให้เขียนสรุปอย่างนี้เลยก่อนทำโจทย์นะครับจะต้องไม่เจอสองอย่างอะไรครับหนึ่งคือเศษส่วนนะครับสองคือเครื่องหมายเหล่านี้ครับเนี่ยเครื่องหมายเหล่านี้จะต้องไม่เจอนะถ้าเจอต้องเปลี่ยนนี่คือสรุปแบบบ้านๆเลยนะครับพอน้องได้ขั้นนี้แล้วว่าจะทำแล้วพอเปลี่ยนสิ่งเหล่านี้เสร็จแล้วมันทำยังไงคำถามสำคัญแล้วมันทำยังไงอันดับแรกคือเราจะไม่แทนค่าเราจะไม่แทนตัวเลขครับนะฮะเทคนิคการทำเรื่องนี้อันนี้ดูไว้เป็นเทคนิคเลยนะครับใครแคปเจอร์หน้าจอได้แคปเจอร์เลยนะฮะเทคนิคการทำเรื่องนี้ก็คือ1ครับ1เดี๋ยวใครงงแคปเจอร์ไว้นะครับเดี๋ยวอาจารย์แคปจะพาพวกเราไปดูในข้อสอบจริงๆว่ามันทำยังไงนะฮะ1ครับวันสอบน้องจะทำได้น้องต้องเหลือบตาดูข้อสอบด้วยว่าน้องจะทำไปไหนน้องต้องดูทิศทางของข้อสรุปข้อสรุปก็คือข้อย่อยอ่ะทันมั้ยเพราะน้องจะทำจากโจทย์ไปหาข้อย่อยนี่นะน้องต้องดูทิศทางของข้อย่อยว่าฉันจะทำจาก A ไป Bหรือท่านจะทำจาก A ไป G น้องต้องดูเองนะครับดูทิศทางของข้อสรุปเองว่าเราจะทำจากไหนไปไหนนะฮะอันนี้แค่ดูเฉยๆนะจะทำจาก A ไป B หรือเปล่าจะทำจาก A ไป D หรือเปล่าต้องดูทิศทางของข้อสรุปนะครับย้ำว่าคือข้อสรุปนะฮะข้อสรุปก็คือข้อย่อยอ่ะที่เรายังไม่ได้พูดถึงอ่ะนะครับข้อย่อยข้อ1ข้อ2ข้อ3อ่ะดูทิศทางของข้อสรุปนะฮะต่อมาอันที่2ครับหาตัวเชื่อมอะไรหาตัวเชื่อมอาจารย์สมมุติให้พวกเราเข้าใจง่ายๆโจทย์เนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมี2บรรทัดโจทย์นะนี่พูดถึงโจทย์นะส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันจะมีถึง2บรรทัดสมมุติน้องไปเจอแบบนี้ฮะ A มากกว่าเท่ากับ B B มากกว่า C C น้อยกว่า D แล้วเท่ากับ F การที่จะหาตัวเชื่อมได้น้องต้องไปดูทิศทางของข้อสรุปเช่นข้อสรุปน้องต้องการความสัมพันธ์ระหว่าง A กับ F การที่น้องจะต้องหาตัวเชื่อมก็คือน้องจะต้องตั้งคำถามตัวเองว่า A ถ้าฉันจะเดินทางจาก A ไปหา F เนี่ยฉันจะต้องเอาอะไรเป็นตัวสะพานเป็นตัวเชื่อมทันป่ะน้องต้องดูสะพานของตัวเชื่อมให้ได้สมมุติเราต้องการจาก A ว่ามันมากกว่า F มั้ยนะฮะน้องต้องดูว่าน้องจะไปจากเดินจาก A เนี่ยหนูเริ่มจาก A เนี่ยหนูจะไปหา F เนี่ยต้องผ่านใครบ้างนี่คือการหาตัวเชื่อมเพราะนั้นตัวเชื่อมของข้อนี้เนี่ยจะกลายเป็นเลขจะกลายเป็นตัว C ครับไม่ใช่เลข4นะจะกลายเป็นตัว C พอเราได้ A ได้ B ได้ C เราก็ต้องลงมาข้างล่างเพื่อเราจะไปหา F ให้ได้นี่เขาเรียกว่าตัวเชื่อมหันมาเดี๋ยวใครไม่เข้าใจไปดูโจทย์อีกทีนึงเพราะนั้น2ข้อนี้มันจะมาด้วยกันว่าฉันจะไปทางไหน
จะไปทางไหนนะฮะจะไปทางไหนนะฮะจะไปทางไหนแล้วตัวเชื่อมเป็นอะไรส่วนใหญ่แล้ววันที่น้องไปเจอข้อสอบมันจะมี2บรรทัดเพราะนั้นน้องจะเชื่อม2บรรทัดเข้าหากันได้น้องต้องดูตัวเชื่อมว่าใครเป็นตัวเชื่อมฉันจะต้องไปตัวนั้นแล้วก็เชื่อมไปหาตัวนั้นให้ได้นี่คือการหาตัวเชื่อมครับโอเคไหมเดี๋ยวใครงงเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับค่อยๆฟังไปก่อนใครฟังครั้งแรกเนี่ยงงแน่นอนบอกเลยนะต่อมาครับต่อมาดูศักดิ์ศรีของเครื่องหมายศักดิ์ศรีของเครื่องหมายอะไรวะจันแก๊บศักดิ์ศรีเครื่องหมายเมื่อสักครู่ที่พูดไปเมื่อกี้นี้นะฮะนี่พูดถึงตรงนี้ใช่ไหมอาจารย์ถามว่า A มากกว่า F หรือเปล่าใช่ไหมฮะอาจารย์พูดถึงตรงนี้ใช่ไหมการที่น้องหาตัวเชื่อม A ไป B ไป C A ไป B ไป C แล้ว C ก็ไปหา D แล้ว D ก็ไปหา F น้องต้องเขียนตัวเชื่อมนี้มาบรรทัดเดียวกันให้ได้นะฮะแล้วความสำคัญมาอยู่ตรงนี้ครับน้องต้องเอาเครื่องหมายตรงนี้มาเขียนให้มันอยู่ในบรรทัดเดียวกันมันก็จะกลายเป็นอย่างนี้ครับ A มากกว่าเท่ากับ B B เป็นไง B มากกว่า C จากโจทย์นะนี่คือโจทย์นะสมมตินะ C กับ D ครับน้องดู C กับ D มาถึงบรรทัดล่างแล้วนะ C กับ D หัวแหลมชี้ไปที่ C หัวแหลมชี้ไปที่ C และ D เท่ากับ F น้องจะสรุปความสัมพันธ์ A กับ F ได้ยังไงเมื่อมันมีอุปสรรคตรงนี้ครับน้องจะสรุปความสัมพันธ์ A กับ F ได้ยังไงน้องเห็นตัวเชื่อมตรงนี้เป็นอุปสรรคเพราะนั้นเดี๋ยวจะมีเทคนิคการยุบตัวเชื่อมเพราะนั้นน้องจะต้องรู้จักศักดิ์ศรีของเครื่องหมายว่าในที่นี้ในโจทย์ที่นี้ศักดิ์ศรีใครสูงที่สุดเอามาเขียนแค่ตัวเดียวพอนะการที่เอาศักดิ์ศรีมาใช้ก็คือน้องจะต้องยุบเครื่องหมายให้เหลือแค่ตัวเดียวก็พอนะครับนี่คือศักดิ์ศรีของเครื่องหมายนะครับพอน้องได้ศักดิ์ศรีเครื่องหมายแล้วเนี่ยน้องจะยุบเครื่องหมายให้มันเหลือตัวเดียวสุดท้ายพอตอนสอบเนี่ยน้องจะเหลือแค่ A กับ F จะเป็นเท่ากับหรือเป็นมากกว่าหรือเป็นน้อยกว่าน้องต้องรู้จักศักดิ์ศรีของเครื่องหมายนะครับเดี๋ยวใครงงไปดูตัวอย่างเลยนะครับอันที่4สุดท้ายแล้วน้องต้องยุบให้เหลือ A กับ F ต้องยุบให้เหลือ A กับ F นะฮะอาจารย์คิดง่ายๆก็คือเทคนิคตรงนี้คือทิศเชื่อม4ยุบเห็นมั้ยทิศเชื่อม4ยุบทิศเชื่อมท่องไว้นะทิศเชื่อม4ยุบเขียนมาเลยนะทิศเชื่อม4ยุบพิมพ์มาในคอมเมนต์เลยนะทิศเชื่อม4ยุบท่องให้ได้ก่อนเดี๋ยวไปทำข้อสอบแล้วทิศเชื่อม4ยุบเขียนมาเลยนะเขียนคอมเมนต์ได้เลยนะครับเผื่อใครจำไม่ได้เขียนไว้ทิศเชื่อม4ยุบเดี๋ยวอาจารย์พิมพ์เป็นเพื่อนนะทิศเชื่อม4ยุบทิศนะเชื่อม4ยุบใครไม่เข้าใจเนี่ยเดี๋ยวฟังคำนี้ไว้ทิศเชื่อม4ยุบนะฮะทิศเชื่อม4ยุบทิศคือทิศทางของข้อสอบน้องต้องทำไปทางไหนตัวเชื่อมเนื่องด้วยโจทย์มี2บรรทัดน้องต้องหาตัวเชื่อมให้ได้ว่าฉันจะเชื่อม2บรรทัดนี้ยังไงสีศักดิ์ศรีของเครื่องหมายต้องรู้จักยุบคือการยุบรวมตัวเลขทั้งหมดที่มันยาวๆนะครับรวมให้เหลือแค่2ตัวรวมเพื่อเราจะไปตอบกับโจทย์นะครับหลายคนเริ่มมาแล้วนะทิศเชื่อม4ยุบโอเคนะท่องให้ได้นะทิศเชื่อม4ยุบนะครับพอได้แล้วยังไงมาดูตัวอย่างเลยมาดูตัวอย่างทิศเชื่อม4ยุบนะทิศเชื่อม4ยุบทิศเชื่อม4ยุบนะครับมาดูกันตัวอย่างเช่นเอาโจทย์ของเราเลยดีกว่าเพราะสักครู่มีคนตอบแล้วนะฮะดูโจทย์ของเรานะครับทิศเชื่อม4ยุบนะทิศเชื่อม4ยุบปากกาหายไปไหนวะเนี่ยนะทิศเชื่อม4ยุบทิศเชื่อม4ยุบนะครับทิศเชื่อม4ยุบนะโอเคนะทิศเชื่อม4ยุบนะเริ่มลองทำข้อนี้ให้ดูหลายคนทำได้แล้วแหละนะครับแต่อาจารย์จะทำให้ดูก่อนนะฮะเพื่อทำเข้าใจหลายๆเพื่อหลายคนจะได้เข้าใจมากขึ้นนะครับทุกคนเริ่มที่อาจารย์ตีกรอบสีเหลืองตรงนี้คือโจทย์ครับนะคือโจทย์นะโอเคนะฮะทิศเชื่อม4ยุบนะท่องไว้ในใจไว้เดี๋ยวทำเดี๋ยวชินเองคำถามครับนี่ไงนี่คือตัวที่เราจะไปที่เราจะวิ่งไปหามันทิศเดี๋ยวต้องดูทิศทางตรงนี้นะครับคำถามข้อนี้ทำได้เลยไหมครับข้อนี้ทำได้เลยไหมครับทำได้เลยไหมข้อนี้ถ้าใครนั่งฟังอาจารย์ตั้งแต่แรกจนถึงตอนนี้จะรู้ว่าถึงตรงนี้ยังทำไม่ได้ทำไมยังทำไม่ได้
จะต้องเปลี่ยนเครื่องหมายก่อนเพราะเราเจออะไรฮะนี่ครับเจอกาลกินีของเรานะฮะเราจะต้องเปลี่ยนก่อนเปลี่ยนเป็นอะไรครับง่ายมากๆเปลี่ยนเป็นอะไรฮะตัวอื่นไม่ต้องเปลี่ยนก็ไม่ต้องไปยุ่งมันนะทุกคน G น้อยกว่า D เขียนไว้ไม่มากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ E นะครับไม่มากกว่าเปลี่ยนเป็นน้อยกว่าหรือเท่ากับ E นะฮะน้อยกว่าหรือเท่ากับ F ส่วน2นะฮะเปลี่ยนเสร็จแล้วนะครับต่อมาบางคนบอกอ้าวอาจารย์แก๊ปสอนว่าในโจทย์ต้องไม่มีเศษส่วนไม่ใช่เหรออาจารย์ไอ้นี่เป็นเศษส่วนทุกคนครับตัวนี้อนุโลมได้เพราะว่าตัวอักษรอยู่ข้างบนทันไหมการที่น้องจะทำต่อไม่ได้มันจะต้องเป็นเศษส่วนแบบนี้ครับตัวอักษรอยู่ข้างล่างอันนี้น้องต้องทำให้มันไม่อยู่ข้างล่างทันไหมแต่ข้อนี้ทำได้เลยครับเพราะว่าตัวอักษรมาอยู่ข้างบนแล้วทันไหมเพราะนั้นข้อนี้ทำทิศเชื่อมสียุบเขียนตรงนี้ไว้ก่อนทิศเชื่อมสียุบทิศเชื่อมสียุบโอเคนะขั้นที่1ครับทิศอะไรบางคนนั่งฟังมาตั้งแต่แรกแล้วงงมากๆอาจารย์แคปทิศคืออะไรวันที่น้องสอบสมมุติน้องเจอโจทย์ข้อ6นี้น้องต้องทำทีละข้อมันมี2ข้อสรุปนะฮะเพราะน่าอาจารย์แก๊ปขออนุญาตทำข้อสรุปที่1ให้พวกเราดูก่อนนะครับเราก็ต้องดูทิศทางของข้อสรุปที่1เพราะน้องจะนั่งทำแบบโดยไม่ได้ฮะนะน้องต้องมีเป้าหมายครับทุกคนดูครับทิศทางของข้อนี้น้องจะทำจากอะไรไปอะไรครับจะทำจาก D ไป A เลข2เดี๋ยวค่อยว่ากันจะทำจาก D ไป A เพราะนั้นทิศตรงนี้น้องแค่ดูแค่นี้ครับอ๋อฉันจะทำจาก D ไป A นะแค่นี้เองนะน้องจะทำจากดีไปเอนะครับน้องก็เริ่มครับเริ่มเหลือบดูโจทย์แล้วฉันจะทำจากดีไปเอน้องดูดีอยู่ไหนครับดีอยู่นี่ครับจะทำจากดีไปเอน้องต้องเริ่มแล้วดีอยู่นี่ดีตรงนี้ก็มีนี่ว่านี่ดีตรงนี้ก็มีนะฮะดีตรงนี้ก็มีนี่ว่าใช้ดีตรงนี้ก็ได้นะดีตรงนี้นะฮะฉันจะทำจากดีไปเอครับเพราะนั้นการที่น้องจะทำจากดีไปเอเนี่ยจะต้องผ่านใครบ้างจะต้องผ่านใครบ้างน้องจะทำจากดีเอาดีขึ้นมาก่อนนี่อันนี้เริ่มทำแล้วนะข้อที่1นะเขียนตรงนี้เลยนะข้อ1นะเขาจะซูมออกมานะข้อ1นะเริ่มเลยนะข้อ1น้องจะทำจากดีไปเอน้องจะต้องเริ่มที่ดีผ่านใครบ้างดูตัวผ่านใครบ้างผ่าน B บวก C นะโชคดีบอกว่าผมเพิ่งมาทันทิศเชื่อมสี่ยุบเดี๋ยวน้องต้องดูย้อนหลังอีกเยอะเลยนะครับเอาวันนี้ทิศเชื่อมสี่ยุบนะน้องจะทำจาก D ไป A นะครับน้องต้องผ่านใครมั่งผ่าน D ผ่านอะไรอีก B บวก C เขียนก่อนใครไม่ทันอาจารย์ช้าๆนะผ่านใครอีกก็จะไปเจอ A ส่วน2แล้วเนี่ยเขาเรียกว่าทิศทางดูทิศทางของว่าฉันจะทำไปไหนนะครับ D ไป A นะครับพอน้องทำเสร็จน้องก็เอาตัวเชื่อมที่โจทย์มันให้มาไม่ต้องคิดเองนะไม่ต้องไอเดียบันเจิดคิดเองนะโจทย์เขาให้มาว่าจากดีไปเอเนี่ยน้องผ่านอะไรบ้างผ่านอะไรมาบ้างเขียนตัวเชื่อมลงไปตรงนี้ครับนี่ตรงนี้ข้อควรระวังอะไรอาจารย์แก๊ประวังนิดเดียวนะครับเครื่องหมายเนี่ยอย่ากลับฝั่งนะฮะน้องสังเกตว่าดีเนี่ยมันอยู่ข้างขวาแต่ตอนนี้ดีมันอยู่ข้างซ้ายเพราะน้าอาจารย์สังเกตให้น้องทำแบบนี้ครับให้น้องดูปากอ้าปากอ้ามันชี้ที่ไหนเขียนให้ตรงตามที่โจทย์บอกปากอ้าชี้ไปที่ดีหัวแหลมชี้ไปที่ B บวก C นะฮะเครื่องหมายเท่ากับใส่เข้าไปตรงนี้นี่คือทิศเชื่อมตัวเชื่อมใส่เข้ามานะฮะโอเคไหมลอกตัวเชื่อมมาเลยอย่าลอกผิดนะนะอย่าลอกผิดนะทิศเชื่อมสีเอาแล้วครับสีคืออะไรอาจารย์แก๊ปสีคือศักดิ์ศรีของเครื่องหมายยุบคืออะไรครับเราก็จะยุบจาก D กับ A ยุบมาก็เป็นเหลือแค่อะไรครับ D กับ A ส่วน2นี่ยุบแล้วนะยุบแล้วยุบลงมาแต่ประเด็นคือเครื่องหมายอะไรเครื่องหมายอะไรเราจะยุบแล้วอะเอาแล้วเครื่องหมายอะไรมันจึงต้องเป็นเทคนิคว่าน้องต้องรู้จักศักดิ์ศรีของเครื่องหมายจะต้องรู้จักศักดิ์ศรีของเครื่องหมายอาจารย์แก๊ปยังไม่ได้บอกศักดิ์ศรีของเครื่องหมายทุกคนครับ
ศักดิ์ศรีของเครื่องหมายดูตามนี้นะครับใครแคปหน้าจอได้ไว้แคปหน้าจอได้ไว้ก็แคปไว้นะครับพูดเริ่มได้ไว้นะครับใครแคปหน้าจอไว้ได้นะครับก็นี่ครับศักดิ์ศรีของเครื่องหมายครับพอว่าตัวอักษรมันเรียงกันอยู่เยอะๆมีเครื่องหมายอยู่เยอะๆนะครับน้องเราต้องรู้จักศักดิ์ศรีของเครื่องหมายศักดิ์ศรีที่สูงที่สุดก็คือเครื่องหมายไม่เท่ากับศักดิ์ศรีที่ต่ำเตี้ยเลี่ยเดียนที่สุดก็คือเครื่องหมายเท่ากับเห็นมั้ยศักดิ์ศรีที่รองลงมาที่มีศักดิ์ศรีสูงกว่านะฮะรองลงมานะก็คือเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่านะครับศักดิ์ศรีที่อยู่เกือบหลังท้ายก็คือเครื่องหมายมากกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับนะพอมันเป็นตัวเลขยาวๆน้องจะต้องยุบมันให้ได้นะครับใครสูงสุดไม่เท่ากับใครต่ำสุดเท่ากับรองลงมาคือมากกว่าน้อยกว่านะคำถามก็คือแล้วมันใช้ยังไงวะอาจารย์อ่ะมาดูครับดูซิว่ามันใช้ยังไงไอ้ที่สอนมาเนี่ยน้องมี A น้องมี B น้องมี C ทุกคนดูครับอาจารย์แกจะยุบ A กับ C แล้วไม่เอา B แล้วยุบ A กับ C ดูเครื่องหมายครับทุกคนดูเครื่องหมายใครศักดิ์ศรีสูงสุดครับเนี่ยศักดิ์ศรีมันใช้ตรงนี้แหละนะฮะใครศักดิ์ศรีสูงที่สุดครับใครไม่ทันเดี๋ยวให้ดูใครศักดิ์ศรีสูงสุดครับตอนนี้คู่แข่งก็มีคือน้อยกว่ากับน้อยกว่าเท่ากับน้องก็มาดูครับศักดิ์ศรีใครสูงสุดไอ้นี่อยู่บนสูงสุดนะฮะเพราะนั้นศักดิ์ศรีเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่าสูงสุดเพราะนั้นตอนน้องยุบเนี่ยน้องจะได้แบบนี้เลยฟับเลยเนี่ยยุบเห็นมั้ยเนี่ยแค่นี้เองถ้ายุบเป็นจบเลยนะเอาใหม่เอาใหม่เผื่อใครยังไม่เข้าใจนี่ยุบส่วนมากเขาจะยุบหัวท้ายนะครับยุบหัวท้าย A กับ3ส่วน 4D เอาตัวเลขมาด้วยนะนะเนี่ยดูเป็นก้อนๆ นะครับ A กับ3ส่วน 4D นะครับยกมาก้อนหนึ่งเลยยุบโอ้โหอันนี้ลายตาไปหมดเลยเท่ากับก็มีน้อยกว่าเท่ากับก็มีไม่เท่ากับก็มีทุกคนใครศักดิ์ศรีสูงสุดอาจารย์แกพูดไปแล้วเครื่องหมายอะไรศักดิ์ศรีสูงสุดนี่เครื่องหมายไม่เท่ากับเครื่องหมายมากกว่าน้อยกว่ารองลงมาน้อยกว่าเท่ากับน้อยกว่าเท่ากับเครื่องหมายเท่ากับศักดิ์ศรีต่ำที่สุดเพราะนั้นในที่นี้ทุกคนเห็นอะไรสูงสุดครับไอ้นี่ฮะสูงสุดเพราะนั้นเราก็ลอกลงมาไม่เท่ากับจบนี่คือศักดิ์ศรีของเครื่องหมายไม่ต้องไปนั่งแทนตัวเลขเออ A เท่ากับ B 5เท่ากับ5โอ้ตายครับไปแทนตัวเลขน้องตายเลยนะฮะจำศักดิ์ศรีของเครื่องหมายนะครับใครสูงสุดใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวเทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวมันมีเพิ่มเติมขึ้นมาเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับทิศเชื่อม4ยุบให้ได้ก่อนทิศเชื่อม4ยุบให้ได้นะต้องบอกตัวเองให้ได้ว่าฉันจะทำจากไหนไปไหนทิศตัวเชื่อมเป็นอะไรนะครับศักดิ์ศรีเครื่องหมายใครศักดิ์ศรีสูงสุดยุบยุบยังไงนะครับนี่คือการยุบนะทิศเชื่อม4ยุบเยี่ยมมากอรยาวัชิระพรอ่านยากนะฮะน้องสุไอบอกไม่เท่ากับถูกต้องครับเอาใหม่สุดท้ายยุบเป็น A กับ F ส่วนมากเขายุบหัวกับท้ายนะครับยุบเลยตรงกลางไม่สนยุบใครสูงสุดนี่สูงสุดก็เป็นไม่เท่ากับได้นะมาดู A กับ D บางคนเห็นอย่างนี้เอ๊ะใครศักดิ์ศรีสูงสุดวะทุกคนครับแม้ว่าน้องจะหาศักดิ์ศรีสูงสุดได้อันนี้คือทริคเพิ่มเติมเลยนะครับคนที่ติวกันจะต้องได้นะฮะทริคเพิ่มเติมก็คือแม้ว่าน้องจะหาใครสูงสุดมากกว่าน้อยกว่าได้แต่ถ้าหัวลูกศรมันวิ่งชนกันยังไงอาจารย์นี่ฮะน้องเห็นหัวนี้วิ่งไปทาง B มั้ยหัวอันนี้ก็ทิ่มมาทาง B เหมือนกันนะฮะถ้ามันทิ่มมาแบบนี้นะครับน้องไม่ต้องไปยุบให้เสียเวลาเอ้าแล้วไม่ยุบแล้วทำไงอาจารย์แกก็บอกทิศเชื่อม4ยุบอยู่อะไม่ยุบแล้วยังไงอะพอน้องเห็นหัววิ่งเข้าชนกันอย่างนี้น้องตอบทันทีเลยว่าสรุปได้ไม่แน่สรุปไม่ได้ก็ได้นะสรุปได้ไม่แน่อีกสรุปไม่ได้หรือไม่แน่ชัดเนี่ยที่อาจารย์พูดไปอะไม่แน่ชัดเพราะนี่คือทริคเพิ่มเติมเลยนะครับให้เป็นทริคไว้เลยนะครับให้เป็นทริคไว้เลยนะฮะในการทำโจทย์นะครับโอเคถ้าน้องยุบเป็นอย่างเงี้ยอาจารย์แก๊ปไม่ว่า
แต่ถ้าน้องไปเจอหัวลูกศรวิ่งชนกันแบบนี้น้องตอบทันทีคือสรุปไม่ได้ไม่แน่ชัดได้หมดเลยเช่นน้องไปเจองี้ครับอันนี้คือวิ่งชนน้องไปเจองี้ก็ได้นะนี่ครับแบบนี้ก็ตอบได้เหมือนกันคือไม่แน่ชัดนะฮะ A น้อยกว่า B B มากกว่า C อย่างเงี้ยก็ไม่แน่ชัดหัวลูกศรวิ่งออกแบบนี้นะฮะเพราะนั้นถ้าวิเจอวิ่งเข้าวิ่งออกแบบนี้นะครับตอบทันทีคือสรุปไม่ได้โอเคไหมสรุปไม่ได้ไม่แน่ชัดเนี่ยได้หมดเลยนี่คือทริคเพิ่มเติมนะครับคำถาม A เท่ากับ B B มากกว่า C น้อยกว่า D ไม่เท่ากับ F มาหมดเลยครับขนมาทั้งเครือญาติเลยครับทุกคนครับอันนี้ตอบอะไรครับตอบไปชื่นใจหน่อยตอบอะไรครับอันเนี้ยแถมให้มากกว่า G อีกอ่ะแถมให้ถ้าเจอแบบนี้ตอบอะไรครับถ้าเจอแบบนี้ตอบอะไรครับพวกเราเห็นหัวลูกศรไหมฮะอันนี้ทิ่มมานี่อันนี้ทิ่มไปนี่ไม่ต้องดูอื่นแล้วนะครับนะอันนี้ก็วิ่งออกอีกนะหัวลูกศรวิ่งไปนู่นดูหัวลูกศรนะฮะเห็นไหมครับถ้ามันวิ่งอย่างเงี้ยตอบทันทีคือสรุปไม่ได้ถูกต้องครับสรุปไม่ได้หรือไม่แน่ชัดได้หมดนะฮะสรุปไม่ได้ไม่แน่ชัดโอเคไหมสรุปไม่ได้ไม่แน่ชัดนะครับเพราะนั้นทริคนี้สำคัญมากวันสอบน้องจะย่นเวลางี้ได้บ่อยมากๆนะครับอาจารย์ย้ำเลยว่าได้บ่อยมากๆพอน้องเห็นหัวลูกศรฟุบอย่างนี้หากันฟุบมากกว่างี้ตอบทันทีคือสรุปไม่ได้เลยนะครับไม่ต้องไปนั่งทิศเชื่อมสียุบอยู่ไม่ต้องแล้วนะครับพอไล่ดูปุ๊บหัวลูกศรวิ่งเข้าหากันงี้ตอบเลยสรุปไม่ได้โอเคนะครับนะโอเคหลายคนเริ่มดูออกแล้วนะทิศเชื่อมสียุบอย่าลืมนะทิศเชื่อมสียุบนะครับทิศเชื่อมสียุบนะฮะมาทุกคนทิศเชื่อมสี่ยุบทิศเชื่อมสี่ยุบทิศเชื่อมสี่ยุบนะฮะจำให้ได้นะครับเดี๋ยวพร้อมก่อนนะทิศเชื่อมสี่ยุบนะหรือใครจะท่องเป็นเพลงก็ได้นะทิศเชื่อมสี่ยุบกรูก็ว่าทิศเชื่อมสี่ยุบกรูก็ว่าไปนะวันนี้มีพร็อพเยอะเห็นไหมต้องให้ได้นะทิศเชื่อมสี่ยุบพวกนี้นะครับอ่ะมาดูตรงนี้ส่วนข้อนี้ได้แล้วนะข้อหนึ่งยังไม่จบเลยนะข้อหนึ่งยังไม่จบนะพอทุกคนเรียงมาเรียบร้อยแล้วนะครับเรียงมาเรียบร้อยแล้วเราต้องยุบแล้วทุกคนนี่มากกว่าอันนี้เท่ากับใครศักดิ์ศรีสูงสุดจำได้ไหมเขียนให้ดูอีกทีไม่เท่ากับมากกว่าได้กว่ามากกว่าเท่ากับมากกว่าเท่ากับเท่ากับใครศักดิ์ศรีสูงสุดมากกว่าก็ใส่เป็น D มากกว่า A ส่วน2นะครับ D มากกว่า A ส่วน2นะเขียนป่ะเนี่ยพอน้องได้ง่ายแล้วนะง่ายแล้วยังไงอ่ะทุกคนครับพอน้องทำวันสอบเนี่ยอย่าเพิ่งเหลิงนะฮะโอ๊ยถ้ายุบเสร็จแล้วน้องต้องกลับไปดูที่ว่าน้องต้องการอะไรด้วยนะครับน้องดูข้อสรุปที่1น้องต้องการ 2D น้อยกว่า A หรือเปล่านะครับ 2D น้อยกว่า A หรือเปล่าน้องดูครับตอนนี้น้องมี D มากกว่า A ส่วน2อยู่ทำไงดีครับคณิตศาสตร์ขั้นสูงเลยฮะ2ตรงนี้จากหารอยู่น้องคูณไฟขึ้นไปข้างบนครับคูณไฟไปน้องจะได้อะไรครับอย่างไว2คูณไฟไปจะได้เป็น2D มากกว่า A คูณไฟ2ขึ้นไป2D มากกว่า A นี่คือสิ่งที่เราทำได้วันสอบน้องก็ไปเทียบเคียงกับข้อสรุปที่1ครับเราได้ว่า D มากกว่า A ทุกคนครับเราได้ว่า D มากกว่า A แต่โจทย์ถามว่า2D เนี่ยมันน้อยกว่า A ไหมไม่จริงฮะเราได้ว่า 2D มันมากกว่า A แต่โจทย์บอก 2D น้อยกว่า A จริงไหมครับไม่จริงครับแสดงว่าข้อสรุปที่1เนี่ยผิดนะฮะผิดโดยสิ้นเชิงเลยนะครับ 2D มากกว่า A แต่โจทย์ถามว่า D น้อยกว่า A หรือเปล่าเหมือนเราได้ว่าอะไรครับง่ายๆเอาเงี้ยเหมือนเราได้ว่าพ่ออายุมากกว่าลูกแต่โจทย์บอกว่าลูกแต่โจทย์บอกว่าพ่ออายุน้อยกว่าลูกอย่างเงี้ยผิดสิ้นเชิงเลยคนละพวกเลยนะครับนะเพราะนั้นดูงี้ง่ายกว่านะครับเพราะนั้นข้อสรุปที่1เป็นข้อที่ผิดนะครับพอแล้วเราได้แล้วนะข้อสรุปที่1ผิดเพราะนั้นวันสอบเนี่ยอาจารย์ขยับขอยัดย่อมาตรงนี้นะย่อมาตรงนี้นะครับวันสอบเราก็ทำเครื่องหมายไว้ว่าผิดโอเคไหมผิดนะฮะ
ทำความหมายว่าผิดโอเคไหมฮะหรือถ้าพูดภาษาชาวบ้านคือไม่จริงนั่นแหละผิดนะฮะโอเคต่อไปยังไม่จบฮะนี่แค่ข้อ1ครับข้อ2ครับข้อ2ขออนุญาตลบตรงนี้นิดนึงข้อ2ข้อ2 a เท่ากับ f แน่วันสอบต้องดูตลอดนะครับว่าเราจะทำจากไหนไปไหนนะฮะเราอยากจะรู้ว่า a เท่ากับ f ไหมเพราะนั้นทิศตัวแรกเลยครับทิศก็คือทิศเขียนตรงนี้ให้ดูชัดๆเลยนะทิศเราจะทำจาก a ไป f เราก็ต้องเหลือบดูที่โจทย์แล้วเกะกะว่าตรงนี้ขอยัดลบได้ไหมเดี๋ยวลบนิดนึงลบตรงนี้เลยนะน้องพอน้องเปลี่ยนเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะครับเนี่ยตรงนี้น้องเปลี่ยนแล้วใช่ไหมโจทย์เนี่ยน้องไม่ต้องไปดูแล้วดูตัวที่เราเปลี่ยนนะฮะไม่ใช่ไปนั่งดูไอ้ตัวที่ยังไม่เปลี่ยนนะดูที่เปลี่ยนแล้วนะครับนะเพราะนั้นตรงนี้ไม่ต้องไปดูมาแล้วไม่ต้องสนใจแล้วนะเพราะนั้นโจทย์มี2อันนะครับทุกคนจะทำจาก a ไป f วันสอบต้องประเมินแล้วทุกคนครับน้องดูบรรทัดที่1มี a ไหมมีแต่ไม่มี f ครับเพราะนั้นบรรทัดที่2ไม่มี a แต่มี f เพราะนั้นน้องเจอแบบนี้น้องต้องทำหน้าที่ว่าน้องจะเดินทางจาก a ไป f ได้เนี่ยน้องจะต้องผ่านใครบ้างเพราะนั้นพอน้องวิเคราะห์แล้วเนี่ยพอน้องวิเคราะห์เรียบร้อยแล้วนะครับน้องก็ต้องดูแล้วอ๋อฉันต้อง A จาก A ไป D ก่อน A ไป D ก่อนแล้วก็ D ไปเลยครับแล้วก็ D ไปแล้วฮะ D ไป F D ไป F นี่คือการวิเคราะห์ทิศทางของโจทย์ครับว่าจะทำจากไหนไปไหนนะฮะพอน้องได้อย่างนี้แล้วอ๋อต้อง A ไป D แล้วก็ D ไป F นะครับเราก็จะเริ่มทำการเขียนเลยครับเพราะนั้นน้องจะเดินทางจาก A ไป D เจอใครบ้างเริ่มเดินทางจาก A ไป D น้องต้องค่อยๆผ่านตรงนี้ไปถึง D นะฮะเพราะนั้นถ้าอาจารย์เขียนเป็นแผนผังน้องจะได้เข้าใจแบบนี้ครับน้องจะเดินทางจาก A ไป D ได้จะต้องผ่าน A ส่วน2 B บวก C แล้วก็ไปจบที่ D ถัดมาไปจบที่ D แล้ว D ก็ไปต่อ D ไปต่อไหนครับ D ไปต่อ F เริ่มD จะไปหา F ก็ต้องไปทางขวาอย่าไปทางซ้ายนะเราไม่ไป G ไม่เอาเราไม่ไป G เราไปทาง F เพราะนั้นทุกคนต้องเดิน D ไป E แล้วไป F อย่างนี้นะครับน้องก็มาเขียนงี้ใครเพิ่งเคยฝึกก็ต้องค่อยๆเขียนแบบนี้นะครับเขียนเป็นทางเดินแบบนี้คือถ้าใครฟังไม่ใช่ใครฟังใครทำจนชินแล้วเนี่ยอย่างอาจารย์เนี่ยนะครับแทบไม่ต้องทดเลยนะครับเห็นปุ๊บเนี่ยสามารถตอบได้เลยนะครับเพราะนั้นใครยังเพิ่งฝึกเนี่ยค่อยๆแบบนี้ล่างแบบนี้อ่ะดีแล้วนะD แล้วก็ไป E นะครับไป E แล้วก็ไป F ส่วน2 E ก่อน E แล้วก็ F ส่วน2แบบนี้แล้วน้องก็เอาเครื่องหมายมาใส่แต่อย่าลืมอย่าใส่กลับด้านนะเริ่มครับเปลี่ยนสีประการหน่อยเจอเครื่องหมายเท่ากับใส่เท่ากับเจอเครื่องหมายน้อยกว่าหัวแหลมชี้ไปที่ B บวก C อาจารย์จะตอบตัวเองตลอดนะต่อไปทางนี้ไม่มีไม่ต้องเขียนนะฮะเราไปที่ตรงระหว่าง D กับ E เลย D กับ E หัวแหลมชี้ไปที่ D เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับนะต่อมาหัวแหลมชี้ไปที่ E เป็นเครื่องหมายน้อยกว่าเท่ากับลอกจากโจทย์มาเขียนแค่นั้นเองจริงๆไม่ได้มีอะไรเลยนะอย่าผิดอย่างเดียวนะไอตัวเชื่อมเนี่ยผิดมานัดต่อนัดแล้วนะครับนะบางทีเป็นน้อยกว่าพอเขียนจริงๆเป็นมากกว่าเนี่ยผิดมานัดต่อนัดแล้วนะไม่ใช่ว่าจะเขียนถูกเสมอนะอาจารย์แก้วก็เคยนะครับมันเผลอไงนะเพราะนั้นอย่าลืมนะกงเลยนะวันสอบนะกงเลยนะเขียนผิดปุ๊บความหมายเปลี่ยนเลยนะครับอ่ะพอน้องได้แบบนี้นะยังไงต่อยังไงสิยุบเพราะเป้าหมายต้องการยุบฮะยุบทิศเชื่อม4ยุบ A กับ F นะครับยุบเริ่มอาจารย์ก็ลอก A ส่วน2มาน้องครับเอาตัวเลขมาด้วยนะ A ส่วน2กับ F ส่วน2นะครับเริ่มยุบใครศักดิ์ศรีสูงที่สุดใครศักดิ์ศรีสูงที่สุดครับศักดิ์ศรีเหลือบตาดูศักดิ์ศรีเครื่องหมายแล้วใครศักดิ์ศรีสูงที่สุดนี่ไอ้นี่สูงที่สุดเพราะนั้นหัวแหลมต้องชี้ที่ A ส่วน2ยุบไงมันมีเท่ากับมีน้อยกว่าเท่ากับยุบเลยนะครับพอยุบแล้วอย่าเพิ่งตกใจ
เราอยากได้อะไรทุกคนดูฮะอยากได้อะไรครับอยากได้ A มาว่าเท่ากับ F หรือเปล่าเราไม่ได้สนใจเลข2เลยเพราะนั้นน้องก็ต้องทำหน้าที่กำจัดเลข2นะครับทำหน้าที่กำจัดเลข2ทำไงครับทำไงฮะเอาเลข2คูณตลอดครับกำจัดเหมือนกำจัดตัวแปรนะครับเอาเลข2คูณตลอดเรื่องนี้ทุกตัวมันมากกว่า0อยู่แล้วน้องคูณตลอดได้เลยน้องเอาเลข2คูณตลอดน้องจะได้เป็นอะไรครับจะได้เป็น A น้อยกว่า Fนี่คือตัวที่เราได้เดี๋ยวทำรูปหัวใจไว้นะครับนี่คือตัวที่เราได้นะครับรูปหัวใจตัวนี้เอา2คูณตลอดนะเทคนิคต่างๆเนี่ยเราจะต้องฝึกเพิ่มนะครับนี่คือหัวใจหลักของวันนี้เลยนะครับทิศเชื่อม4ยุบรู้จักศักดิ์ศรีของเครื่องหมายรู้จักโจทย์ว่าอันไหนคือโจทย์อันไหนคือสิ่งที่ต้องทำให้เป็นนะครับพอน้องเห็นอย่างนี้แล้วอ้าว A น้อยกว่า F แต่โจทย์ถามว่า A มันเท่ากับ F หรือเปล่านะซึ่งเราทำมาได้มาว่ามันไม่เท่ากันหรอกนะครับมันน้อยกว่า A น้อยกว่า F เพราะนั้น A เท่ากับ F เนี่ยก็ผิดนะครับกลับกลายเป็นว่าข้อสรุปที่1ผิดข้อสรุปที่2ผิดนะครับ1ผิด2ผิดเพราะนั้นคำตอบข้อนี้จึงตอบอะไรฮะถ้าถูก2ข้อตอบช้อยข้อ1ถ้าผิด2ข้อตอบช้อยข้อ2คำตอบข้อนี้คือตอบช้อยข้อที่2ครับจบฮะตอบช้อยข้อที่2แค่นั้นเองนะฮะนี่คือการทำเงื่อนไขสัญลักษณ์ครับหัวใจสำคัญทำแบบนี้ทุกข้อนะครับอาจารย์แก๊ปถ่ายทอดไปให้พวกเราหมดแล้วเหลือแค่เทคนิคเล็กๆน้อยๆเดี๋ยวจะมีการเติมตัวเลขการใส่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวค่อยว่ากันนะฮะขอวันนี้ให้ทุกคนฟังหลายๆคนเนี่ยนะครับหลายร้อยคนตรงนี้นะครับครึ่งพันเลยนะฮะที่ฟังอยู่ตอนนี้นะครับแล้วอีกคนที่มาดูย้อนหลังเนี่ยนะครับอยากให้ทุกคนฝึกตรงนี้ให้ดีก่อนทิศเชื่อม4ยุบตรงนี้ให้เข้าใจทองแท้ตรงนี้ก่อนครับว่าทำไมต้องดูทิศทางทำไมต้องดูตัวเชื่อมทำไมต้องดูศักดิ์ศรีเครื่องหมายทำไมต้องยุบตัวเลขนะครับเพราะนั้นอยากพวกเราไปฝึกให้ดีแล้วเดี๋ยวทุกๆอาทิตย์อาจารย์พยายามจะเอาโจทย์พวกนี้มาสอดแทรกให้พวกเรานะฮะใครฟังครั้งแรกเนี่ยอาจารย์บอกเลยครับถ้าจะให้เข้าใจท่องแท้เลยเนี่ยยากมากนะครับยากมากนะเราจะได้ฝึกเยอะๆนะครับมันต้องฝึกทักษะให้เยอะกว่านี้นะฮะวันนี้อาจารย์แก๊ปเอาหัวใจสำคัญมาให้ดูเลยนะครับสำหรับเรื่องนี้ก็อยากพวกเราฝึกฝนนะครับเนาะวันนี้ก็ด้วยเวลานะครับนะอยู่กันมาชั่วโมงครึ่งนะครับก็ยินดีทุกคนนะครับที่ติดตามนะครับวันนี้เดี๋ยวพูดอย่างนี้ก่อนลืมเลยใครอยากได้ชีตนะครับชีตที่ติววันนี้นะครับอยากได้ชีตนะแต่ไม่ได้แจกหนังสือที่ติวนะครับนะชีตที่ติววันนี้ชีตที่เขียนอยู่วันนี้นะครับทักเข้ามาในเพจนะครับกดแชร์โพสต์นี้ด้วยนะแชร์โพสต์นี้ออกไปนะครับทักเข้ามาที่เพจแล้วทักอินบ็อกซ์เข้ามาแคปรูปนะครับว่าอาจารย์หนูดูอาจารย์อยู่จริงๆนะหนูแชร์โพสต์นี้แล้วค่ะอะไรก็ว่าไปนะครับขอคนละ1แชร์เท่านั้นเองนะฮะแชร์ไปนะครับแล้วเดี๋ยวอาจารย์ส่งไฟล์ตัวนี้ให้นะครับแต่ไม่ได้ส่งไฟล์หนังสือนะหนังสือนั้นของพ่ออยุธนะครับเอาไว้ติวกันนะแต่ส่งอันเนี้ยส่งชีตอันเนี้ยให้พวกเรานะครับเนี่ยชีตอันเนี้ยนะครับส่งให้พวกเรานะไม่ต้องให้ตังค์อาจารย์นะครับอาจารย์ส่งให้พวกเราฟรีๆเอาไว้ทบทวนนะครับก็รักษาสุขภาพนะครับช่วงนี้นะฮะอ่านหนังสืออยู่ที่บ้านนะครับพักผ่อนอยู่บ้านนะครับขอทุกคนโชคดีนะครับสำหรับวันนี้จะไว้เพียงเท่านี้อาทิตย์หน้าเจอกันครับทุกคนสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ